นับตั้งแต่ตะอ้นถูกส่งตัวจากบางขวางไปไว้ที่เกาะตะรุเตาพลอยก็ดูเหมือนจะถอนตัวเองจากโลกภายนอกเข้ามาอยู่ภายในตัวเองแต่คนเดียวมากกว่าแต่ก่อนสำหรับความหวังต่างๆที่เคยมีพลอยออกจากเข็ดขยาดเพราะรู้สึกว่าถ้าหวังสิ่งใดขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นตนก็จะต้องได้รับความทุกข์อันเกิดจากความพลาดหวังในขณะที่สภาพแห่งจิตใจของพลอยเป็นอยู่เช่นนี้คนที่ยังอยู่ในฐานะที่จะเข้าถึงตัวพลอยได้ก็มีอยู่คนเดียวคือตาออดตาออดมาเล่าให้ฟังตอนหลังว่าพ่อเพิ่มเป็นคนไปรู้ข่าวมาก่อนว่าทางการจะส่งนักโทษคดีเดียวกับตาอ้นไปไว้ทางปากใต้แล้วก็พ่อเพิ่มอีกนั่นเองที่เป็นคนไปสืบมาจนรู้ว่านักโทษพวกนี้จะถูกส่งไปไว้ที่เกาะตะรุเตาครั้นถึงวันที่ตาอ้นจะออกเดินทางพ่อเพิ่มก็มาตามตัวตาออดโดยกระทันหันให้ไปส่งพี่ชายโดยไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนเลยตาออดมีเงินติดกระเป๋าอยู่80บาทพ่อเพิ่มมีอยู่30กว่าบาททั้งสองคนต่างควักกระเป๋าให้ตาอ้นในขณะที่เดินผ่านไปก่อนจะขึ้นรถจนสิ้นเรื่องที่นัดกันไว้ว่าจะไม่บอกพลอยนั้นตาออดยอมรับว่าเป็นความคิดของพ่อเพิ่มและก็ของตนเองตาอ้นมีได้รู้เห็นด้วยเท่าไหร่นักแต่ตาออดก็ยืนยันว่าเท่าที่สืบมาได้ชีวิตของตาอ้นที่เกาะอาจเป็นสุขยิ่งกว่าชีวิตในคุกบางขวางตาออดรับปากว่าต่อไปตนเองจะเป็นคนลงไปที่ปักใต้เพื่อเยี่ยมเยียนทุกสุขของพี่ชายแล้วก็คอยส่งเสียของที่จำเป็นเป็นครั้งคราวนอกจากว่าพลอยจะกลับเข้ามาสู่ตัวเองมากกว่าแต่ก่อนแล้วตาออดเองก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากพอดูตาออดเปลี่ยนจากคนที่เคยรื่นเริงกลายเป็นคนขรึมจากคนที่มีอารมณ์ขันชอบพูดจาตลกขนองแล้วก็หัวเราะง่ายบัดนี้ตาออดกลับกลายเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดจาอะไรนักและถ้าหากว่าตาออดจะหัวเราะหรือยิ้มเป็นครั้งคราวตาออดก็จะยิ้มหรือหัวเราะเพื่อประโยชน์ของพลอยมากกว่าของคนอื่นพลอยสังเกตอาการกริยาของตาออดแล้วก็ให้นึกสงสัยจนวันหนึ่งคุณเชยเป็นคนมาพูดขึ้นว่าแม่พลอยแม่พลอยรู้ไหมว่าพ่อออดหมู่นี้เขาเป็นอะไรไปเมื่อกี้ฉันเห็นเขานั่งเหม่อตาลอยอยู่ข้างล่างฉันจะขึ้นมาหาแม่พลอยผ่านเข้ามาใกล้ๆจนเกือบจะถูกตัวเขาจึงได้สะดุ้งมองเห็นแล้วก็ทักฉันขึ้นฉันก็สังเกตเห็นเหมือนกันแหละคุณเชยจะถามเขาหลายหนแล้วแต่ก็ยังหนักปากอยู่คุณเชยเห็นอีกคนก็เป็นอันว่าฉันไม่ได้หลงไปคนเดียวก็คงจะต้องลองถามดูนั่นน่ะสิพ่อออดเป็นคนช่างพูดช่างเล่นหมู่นี้ดูเงียบๆไปคงจะมีความในใจกระมังเอ๊ะหรือว่าจะไปหลงรักผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้นะพลอยสะดุดใจขึ้นทันทีจริงสิน่าคิดอย่างที่คุณเชยว่าออดอาจจะไปติดผู้หญิงที่ไหนก็ได้พลอยรู้สึกแปลกใจที่ตนไม่เคยนึกถึงตาออดในด้านที่จะไปรักผู้หญิงหรือว่ามีเย่ามีเรือนเลยทั้งที่ตาออดก็มีอายุมากพอสมควรแล้วและเมื่อนึกถึงด้านนี้พลอยก็รู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกหวงแหนของแม่ที่รักลูกเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะได้ตาออดไว้เป็นศิษย์ผู้เดียวพลอยต้องพยายามข่มความรู้สึกที่รู้ดีว่าเป็นความเห็นกับตัวนั้นลงไปพร้อมกับรู้สึกละอายอยู่ครั้นๆที่ปล่อยให้ความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นได้พลอยบอกกับตัวเองว่าได้ปล่อยตนให้ผูกมัดอยู่กับตาออดเกินไปเสียแล้วจนเกือบจะเรียกได้ว่ามีตาออดเป็นที่พึ่งที่อุปการะอยู่แต่คนเดียวต้องการที่จะเก็บตาออดเอาไว้ใกล้ๆตัวโดยไม่คำนึงถึงการข้างหน้าและความสุขในอนาคตของลูกความจริงถ้าตาออดไปรักผู้หญิงที่ไหนก็ควรจะบอกให้พลอยรู้และพลอยก็ควรจะช่วยสนับสนุนทุกทางหรือว่าบางทีตาออดจะมีความทุกข์อย่างอื่นมีความกลุ้มใจอย่างอื่นที่มากไปกว่าเรื่องผู้หญิงถ้าเป็นอย่างนั้นพลอยก็ไม่มีทางอื่นที่จะรู้ได้นอกจาก
จะถามตาออสตรงๆและแล้ววันหนึ่งเมื่อมีโอกาสพลอยก็ถามตาออสขึ้นว่าออสหมู่นี้แม่ดูออสเงียบๆเงาๆไม่เหมือนแต่ก่อนออสเจ็บไข้เป็นอะไรไปหรือเปล่าลูกเปล่าลูกไม่ได้เจ็บไข้เป็นอะไรเลยยังแข็งแรงดีและถ้าอย่างนั้นออสเป็นอะไรไปแม่เห็นออสซึมเหมือนกับมีทุกข์อะไรสักอย่างหรือว่าออสไปรักผู้หญิงเข้าที่ไหนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็บอกให้แม่รู้เถิดแม่จะได้ไปจัดการให้จะเป็นใครก็ตามแม่ไม่ว่าทั้งนั้นแต่ออสหัวเราะขึ้นมาอย่างขบขันเหมือนที่เคยหัวเราะมาแต่ก่อนพุทโธคุณแม่ก็ถ้าลูกไปรักผู้หญิงที่ไหนจริงๆลูกจะปิดบังไว้ทำไมป่านนี้มีบอกให้คุณแม่รู้นานแล้วหรือลูกเกิดมาก็เคยรักผู้หญิงคนเดียวมองหาใครก็ยังไม่เห็นเท่าผู้หญิงคนนั้นสักทีใครกันลูกพลอยถามอย่างพาซื่อตาออดหัวเราะก่อนจะตอบว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเรียกกันว่าคุณหญิงพลอยกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าของลูกนี่แหละว่าแล้วตาออดก็เอาหน้าซบลงกับตักของพลอยแล้วก็พูดต่อไปว่าถึงแม้ว่าลูกจะไปรักใครที่ไหนจริงก็จะไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเขาได้โตจนป่านนี้แล้วลูกก็ยังไม่พ้นอกแม่งานการก็ยังไม่มีจะทำคิดไปก็กลุ้มถ้าออดคิดหางานการทำเสียบ้างก็คงจะหายกลุ้มนะลูกแม่ก็เห็นว่ายังไม่สายเกินไปคนมีวิชาความรู้อย่างออดใครๆเขาก็ต้องการและถ้าจะหาการงานจริงๆก็คงจะหาได้หาน่ะคงจะหาได้หรอกแม่แต่คนอย่างออสจะไปอยู่ทำงานกับใครได้สักกี่วันเดี๋ยวเข้าไปแล้วทำประจบประแจงไม่เป็นหรือไปพูดจาอะไรไม่ถูกหูคนเขาไล่ออกมาจะยิ่งซ้ำร้ายไปกันใหญ่ออสก็ชอบตีตนไปก่อนไข้พี่น้องพวกพ้องของเราก็ยังมีถ้าออสอยากจะทำการงานให้เป็นหลักฐานทำไมไม่พูดจาปรึกษาหารือกันล่ะลูกแม่ก็ดีแต่พูดเรื่องพี่น้องพวกพ้องถ้าออสไม่มีพี่น้องออสอาจสบายใจกว่านี้มากออสจะมีความสุขที่สุดถ้าหากว่าคนในบ้านนี้มีแต่ออสอยู่กับแม่ด้วยกันเพียง2คนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงออสจะอยู่ได้ไปจนตายโดยไม่มีความทุกข์ร้อนแล้วก็ไม่ต้องการอะไรอีกเลยแต่ที่ต้องกลุ้มใจอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะพวกพ้องที่ต้องมารุมมาตุ้มกันอยู่ในบ้านนี้หรอกหรือเรื่องที่ตาออสพูดทำให้พลอยต้องสะดุ้งใจออสแม่ถามจริงๆเถอะมีใครทำอะไรให้ออสต้องน้อยเนื้อต่ำใจอย่างไรบ้างหรือเปล่าแต่ออสนิ่งอยู่นานที่จะมาทำอะไรตรงๆน่ะไม่มีหรอกแม่เพราะเขารู้ว่าลูกเป็นคนรักคนโปรดของแม่ใครๆเขาก็ต้องเกรงใจแต่มันก็มีบางเวลาที่เขาพูดจากันหรือมองดูลูกด้วยสายตาบางอย่างทำให้ลูกเข้าใจได้เองว่าเขาพากันเห็นว่าลูกเป็นคนหลักลอยเป็นคนไม่เอาฐานการงานไม่ทำดีแต่เกาะแม่กินไปวันๆหนึ่งจนแก่ไม่มีปัญญาจะทำมาหาเลี้ยงตัวได้เขามองลูกอย่างนี้ทุกวันจนลูกแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วออสจะคิดไปเองกระมังลูกพี่น้องเขาก็ยังรักออสอยู่ทุกคนแม่ไม่เคยได้ยินใครเขาว่าอะไรเลยใครเขาจะมาว่าให้คุณแม่ได้ยินต่อหน้าคุณแม่เขาก็ว่าดีทั้งนั้นแต่รับหลังคุณแม่และต่อหน้าออสเขาก็เปลี่ยนไปอีกอย่างพอรับหลังออสเขาก็พูดกันได้เต็มที่ทีเดียวพูดกันจนเข้าหูออสขี้เกียจจะฟังซะอีกออสหมายถึงใครกันแน่ก็คุณทั้งหลายในบ้านนี้นั่นแหละคุณอั้นคุณประภัยคุณเสวีตลอดจนคุณทั้งหลายแหละที่เป็นเพื่อนฝูงของท่านไปมาหาสู่กันอยู่ทุกวันพลอยฟังแล้วก็ถอนใจออสนี่เห็นจะไม่มีวันถูกกับคุณเสวีได้ออสควรจะคิดบ้างว่าถึงจะอย่างไรเขาก็ได้เข้ามาเป็นเขยบ้านนี้เราควรจะมีอัธยาศัยไมตรีเผื่อแผ่ต่อเขาก่อนนะลูก
คุณแม่ก็ช่างไม่เห็นใจออสบ้างเลยถึงออสจะพยายามญาติดีกับเขาเพียงใดก็คงจะไม่สำเร็จเพราะว่าเขาไม่ชอบหน้าออสมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกเรื่องที่ออสคอยหนุนท่านชายน้อยแล้วก็เป็นคนคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเขามาแต่แรกในบ้านนี้พลอยฟังแล้วก็รู้สึกหมดปัญญาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถูกนะคะก็เลยบอกตาออสว่าถ้าหากว่าออสเชื่อว่ามีคนเข้าดูถูกแล้วก็คอยนินทาว่าร้ายออสก็ต้องคิดแก้เอาที่ตัวเองถ้าเขาว่าเราไม่มีหลักฐานเราก็ต้องแก้ด้วยการทำตัวเป็นหลักฐานให้เขาเห็นเขาก็จะว่าเราไม่ได้งานราชการก็มีถมไปทำไมไม่คิดทำราชการออสจะทำเข้าไปได้ยังไงราชการสมัยนี้ในเมื่อออสไม่มีพวกพ้องที่ไหนสักคนมีแต่คนก็มองว่าออสเป็นน้องพี่อ้นเป็นคนที่น่าสงสัยไม่น่าไว้ใจพี่ชายเป็นกบฏติดคุกก็ไม่ยอมปล่อยให้อดตายยังคอยเยี่ยมเยียนส่งเสียอย่างนี้เขาถือว่าเป็นความผิดแม่ไม่รู้หรอกหรอทุนรอนเราก็พอมีนะออสถ้าออสไม่อยากทำราชการออสจะค้าขายก็ได้แม่ไม่ห้ามแม่จะหาทุนรอนให้เองคราวนี้ตาออสหัวเราะคนอย่างลูกจะไปค้าขายได้ยังไงคุณแม่เกิดมาก็ถูกเลี้ยงมาให้เป็นข้าราชการตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นใครต่อใครก็สอนให้คิดอ่านทำราชการจะได้เป็นเจ้าคนนายคนลูกจะออกไปค้าขายก็ไม่รู้จะไปจับต้นชนปลายที่ไหนถูกจะไปเริ่มเรียนเดี๋ยวนี้ก็คงจะแก่เกินไปซะแล้วฮ่าพูดกับออสแม่ต้องเหนื่อยใจทุกทีถ้าจะเถียงกันแม่ก็แพ้ออสวันหนึ่งค่ำแล้วถ้าอย่างนั้นแม่จะมาเถียงกับออสทำไมปล่อยให้ออสแก้ปัญหาเอาเองจะไม่ดีกว่าหรอแต่ถึงแม้ว่าพลอยจะรู้ว่าคำบอกเล่าของตาออสอาจเป็นไปด้วยอคติเพราะมีความคิดเห็นบางอย่างไม่ตรงกับตาอั้นไม่ถูกกับคุณเสวีแล้วก็ไม่พอใจในการที่ประภัยแต่งงานกับคุณเสวีก็ตามพลอยก็ยังอดไม่ได้ที่จะสังเกตท่าทีวาจาของตาอั้นคุณเสวีและประภัยที่มีต่อตาออสทั้งที่รู้อยู่ว่าถึงหากจะเป็นจริงตนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้นอกจากทำไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าพลอยเป็นคนกลางเป็นผู้ใหญ่ถ้าเข้าข้างคนไหนหรือฝ่ายใดกลับจะยิ่งทำให้คนนั้นหรือว่าฝ่ายนั้นต้องเสียเปรียบความจริงพลอยก็ให้นึกสงสัยอยู่ครั้นๆว่าตาออสเก็บเอาเรื่องที่ตนยังไม่ได้ทำการงานเป็นหลักฐานมาวิตกกังวลจนกลายเป็นปมทำให้คิดไปว่าคนอื่นดูถูกเหยียดหยามนินทาว่าร้ายจนอาจจะเกินความเป็นจริงไปบ้างแต่พอพลอยได้มาสังเกตพฤติการต่างๆด้วยความสนใจมากกว่าแต่ก่อนพลอยก็กลับเห็นว่าที่ตาออสบ่นไว้ด้วยความน้อยใจนั้นควรมีมูลบ้างมิใช่ว่าตาออสจะเสกสรรขึ้นทั้งเรื่องคำพูดของประภัยบางครั้งที่พูดออกมาโดยไม่ตั้งใจก็ทำให้พลอยต้องคิดเช่นวันหนึ่งขณะที่คุยกันเรื่องคุณอุ่นพลอยก็พูดขึ้นว่าความจริงคุณป้าอุ่นเธอรักประภัยมากก่อนเธอจะตายเธอยังอุตส่าห์บอกแม่ว่าเป็นห่วงแต่ประภัยคนเดียวเธอห่วงภัยด้วยเรื่องอะไรหรือคุณแม่ก็นั่นน่ะสิแม่ก็บอกว่าประภัยมีเย่ามีเรือนเป็นหลักฐานแล้วไม่เห็นจะน่าห่วงแล้วก็ยังมีแม่อยู่อีกทั้งคนแล้วเธอว่าอย่างไรคุณแม่เธอก็เลยเห็นจริงแล้วก็บอกว่าที่นึกห่วงนั่นน่ะเป็นเพราะว่าเธอรักประภัยมากแต่อย่างเดียวเท่านั้นเองประภัยหัวเราะกิ๊กเพราะพอใจที่ได้เห็นว่ามีคนรักตนมากแม้คนที่รักนั้นจะตายไปแล้วและประภัยก็พูดต่อเป็นเชิงปรารภโดยไม่มีความหมายอะไรนักว่าเคราะห์ดีที่คุณป้าอุ่นไม่ได้ไปรักพี่ออสเข้าทำไมล่ะถ้าป้าอุ่นรักพี่ออสแล้วเห็นจะตายตาไม่หลับแน่เพราะว่าภัยเป็นผู้หญิงซะอีกภัยยังทำตัวให้เป็นหลักฐานได้แต่พี่ออสเป็นผู้ชายอกสามศอกยังไม่เห็นได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักครั้งเดียวประภัยอย่าประมาทออสให้มากนักนะถึงยังไงเขาก็เป็นพี่แล้วคนอย่างออสแม่รู้ดีว่าถ้าเขาลงปักใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จแล้วเมื่อไหร่ปักลงไปสักทีล่ะคะภัยเห็นมานานแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าจะไปได้สักแค่ไหนทำไมพี่ออสไม่เหมือนพี่อั้นก็ไม่รู้เขาพี่น้องกันจะผิดอะไรกันนักหนาความจริงถ้าจะพูดถึงกำลังใจ
ว่าจะทำอะไรทำได้ดีมีไหวพริบแล้วในบางเรื่องแม่เห็นว่าออสเขาดีกว่าซะอีกเวลาเข้าผู้เข้าคนแล้วออสเขาดีกว่ามากทีเดียวเพราะว่าช่างพูดช่างเจรจาแล้วก็จำคนได้เก่งส่วนอั้นก็เป็นคนเฉยๆไม่ค่อยทักทายกับใครคุณแม่ก็มัวแต่เข้าข้างพี่ออสอยู่นั่นเองเพราะอย่างนี้แหละพี่ออสถึงได้เหลิงถือว่าแม่รักจะทำอะไรก็ได้ตามใจอยู่เฉยๆไม่ต้องมีการงานเป็นหลักแหล่งก็ได้คุณเสวีเขายังบ่นกับภัยเลยว่าพี่ออสเนี่ยแปลกถ้าเป็นเขาอยู่เฉยๆไม่มีการงานทำเขากลุ้มใจตายเขาว่าคนอย่างพี่ออสไม่น่านับถือจะพูดจะจาอะไรก็เป็นเล่นไปหมดจะจับเอาความให้หนักแน่นเชื่อถือก็ไม่มีเขาว่าติดอยู่ที่เป็นพี่เมียไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่คบด้วยเยบภัยต่อไปนี้แม่ขอให้แกพูดจากับผัวแกเสียให้รู้เรื่องว่าเรื่องราวที่จะพูดกับเมียนั้นขอให้เป็นเรื่องของตัวสองคนผัวเมียอย่าไปก้าวก่ายถึงคนอื่นประเดี๋ยวก็พูดกันไปพูดกันมาคนละคำสองคำเกิดทะเลาะวิวาทขึ้นในบ้านเดียวกันฉันขี้เกียจต้องรกหูร้อนใจไปด้วยโธ่คุณแม่ก็คุณเสวีเขาไม่มีอะไรหรอกเขาพูดด้วยเจตนาดีจริงๆอยากให้พี่ออสได้ดีเท่านั้นเองภัยรู้ใจเขาดีกว่าใครทั้งหมดเมื่อรู้ใจผัวก็ควรจะรู้ใจแม่แล้วก็รู้ใจพี่ที่คลานตามออกมาด้วยแม่ไม่ชอบให้ลูกเต้าแตกร้าวกันแต่ตาออสบางทีก็เป็นคนเจ้าโมโหโทโสบทจะดีก็ดีไปแต่ถ้าใครพูดไม่ถูกหูก็เอะอะปึงปังไปได้มากๆประภัยต้องคอยระวังแล้วก็เตือนคุณเสวีให้ระวังปากระวังคอเขาซะบ้างเชื่อแม่เถอะถึงจะเจตนาดีอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องโตๆด้วยกันแล้วแม่เองถ้าไม่จำเป็นจริงๆยังไม่อยากจะว่ากล่าวใครเพราะถือเหตุว่าโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกคนแล้วนี่แหละประภัยหลบตาพลอยก่อนจะบอกว่าภัยก็บอกเขาไปแล้วเหมือนกันแต่เห็นเขาหวังดีต่อพี่ออสภัยก็เลยเล่าให้คุณแม่ฟังพลอยถอนใจใหญ่เมื่อประภัยลุกกลับไปที่เรือนเป็นอันว่าลับหลังตาออสนั้นมีคนอื่นเช่นคุณเสวีคนหนึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็มีคนหนึ่งล่ะที่พูดตำหนิติเตียนตาออสบางทีถ้อยคำเหล่านี้อาจมากระทบถึงหูตาออสเข้าจึงทำให้เจ็บช้ำน้ำใจถึงกับหน้าไหม้ตาเกรียมอย่างที่พลอยได้เห็นส่วนตาอั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเอ่ยถึงเรื่องตาออสขึ้นกับพลอยเองในวันหนึ่งตอนบ่ายวันนั้นตาอั้นมานั่งคุยด้วยแล้วก็บอกว่าคุณแม่เรื่องออสคุณแม่จะว่าอย่างไรตาออสไปทำอะไรเขาอีกล่ะอั้นไม่ใช่เพราะตาออสไปทำอะไรหรอกคุณแม่ปัญหาอยู่ที่ว่าตาออสไม่ทำอะไรเลยนอนกินอยู่เฉยๆจนน่ารำคาญแทนออดก็เป็นน้องของอั้นแท้ๆนะลูกอั้นเห็นดีอย่างไรทำไมไม่พูดกันเองตามประสาพี่น้องคุณแม่ก็รู้ดีว่าอั้นพูดกับเขาไม่ได้เขาไม่ฟังพออั้นจะพูดจริงๆเขาก็ชวนเป็นเล่นไปเสียหมดบางทีก็พูดยั่วโมโหจนอั้นไม่อยากจะพูดด้วยมีคุณแม่คนเดียวเท่านั้นที่จะพูดกับเขาได้แม่ถามจริงๆเถอะอันจะให้แม่ทำอย่างไรกับออสคุณแม่ก็ควรจะพูดบอกให้เขาหาการงานทำจะได้เป็นหลักเป็นฐานแม่ก็เคยพูดกับเขาแล้วเหมือนกันแล้วก็พูดมาหลายหนแล้วด้วยแต่เขาก็ยกเหตุติดขัดต่างๆจนแม่ไม่รู้จะเถียงกับเขาได้อย่างไรแต่มาคิดไปอีกทีตาออสก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครนักหนาตาออดอยู่กับบ้านก็ดีไปอย่างสำหรับแม่เพราะว่าแม่ก็ได้อาศัยใช้สอยไหว้วานเขาแม่เห็นว่ายังจะพอเลี้ยงลูกไว้กับบ้านไม่ต้องทำงานหากินเอาเองได้สักคนหนึ่งแม่ก็เลยนิ่งซะแล้วตาออดก็ไม่ได้ใช้จ่ายเงินทองหมดเปลืองอะไรนักหนาพลอยอธิบายให้ตาอั้นฟังอย่างยืดยาวทั้งที่รู้ว่าเหตุผลของตนนั้นคุณแม่ก็ดีแต่รักลูกอยากให้ลูกเป็นสุขสบายแต่คุณแม่ทำไมไม่คิดถึงความดีของลูกในเวลาข้างหน้าบ้างอย่างออสนั้นถ้าปล่อยให้อยู่เฉยๆไม่ทำการทำงานวิชาความรู้ที่ได้เสียเงินเสียเวลาไปร่ำเรียนมาก็จะเรื้อรังลงไปทุกวัน
นานเข้าก็จะเป็นคนหลักลอยใช้การอะไรไม่ได้พลอยใจหายเมื่อได้ยินคำพูดของตาอั้นเพราะน้ำเสียงที่พูดก็ดีความเห็นและเหตุผลที่แสดงออกมาก็ดีเหมือนกับที่คุณเปรมเคยพูดกับพลอยเมื่อก่อนที่จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไม่มีผิดและขณะที่นั่งฟังตาอั้นพูดอยู่นั้นเองตาออยก็เดินเบาๆเข้ามาในห้องโดยไม่รู้ตัวตาอั้นหยุดพูดลงทันทีที่เห็นตาออดเดินเข้ามาแต่ตาออดอาจจะจับคำพูดในตอนท้ายได้ว่ากำลังพูดอยู่ด้วยเรื่องของตนจึงพูดอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรก็พูดไปเถิดพี่อั้นออดไม่ว่าหรอกพูดกันเสียต่อหน้าดีกว่าจะไปพูดลับหลังพี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกออสพี่เป็นห่วงออสเห็นไม่ทำการงานกลัววิชาจะเรื้อรังเสียหมดเท่านั้นเองวิชาของออสถ้ามันเรื้อรังได้มันก็คงจะเรื้อรังไปเสียนานแล้วพี่อั้นเพราะถึงว่าจะทำการงานได้ก็คงจะไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาอยู่นั่นเองแต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุหนึ่งที่ออสไม่ทำงานพูดกันดีๆเถิดออสอย่าเล่นสำนวนบัวหานให้มากนักเลยแม่ฟังไม่เข้าใจพี่อั้นเขาเพียงแต่บ่นอยากจะให้ออสได้ทำการงานเป็นหลักฐานเท่านั้นเองเขาเจตนาดีต่อออสหรอกไม่ได้ว่าอะไรออสก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกันคุณแม่กำลังอธิบายให้พี่อั้นเขาฟังเรื่องวิชาความรู้ว่ามันเรื้อรังได้หรือไม่พูดกันเป็นกิจจลักษณะเสียทีก็ดีเหมือนกันพี่ก็เห็นว่าออสอยู่เฉยๆมานานแล้วใครเขาไม่รู้จักออสเขาจะหาว่าขี้เกียจออสคิดหาการงานทำให้เป็นหลักแหล่งเสียทีจะไม่ดีกว่าเหรอก็ดีเหมือนกันแต่ออสตอบด้วยเสียงเรียบๆไม่มีสำนวนประชดประชันหรือพูดเล่นจนพลอยรู้สึกแปลกใจปัญหาขณะนี้อยู่ที่ว่าจะเริ่มทำงานที่ไหนดีถ้าออสตกลงทำงานแล้วก็จะเป็นปัญหาอะไรพี่ก็จะช่วยหาช่องทางให้เองแต่อันพูดอย่างดีใจพี่อันก็รู้แล้วไม่ใช่หรือว่าสมัยนี้ถ้าจะเข้าทำการงานก็ต้องมีพวกพ้องสมัยไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละออสแต่ออสอย่าไปนึกวิตกเลยถึงจะต้องมีพวกพ้องจริงพวกพ้องของเราก็มีถมเถไปพอจะฝากออสให้เข้าอยู่ในตำแหน่งที่สมควรได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นเขานอกจากตัวพี่เองแล้วก็ยังมีเสวีอีกคนนึงเขาคงยินดีช่วยเหลือเต็มที่เพราะว่าเขาก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเสวีตาออดถามขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงที่ทำให้พลอยไม่สบายใจนักก็เสวีเขาเข้ามาเป็นญาติสนิทกับเราอยู่ในบ้านมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเต็มที่ออดอย่าสงสัยเลยตาอั้นพูดอย่างพาซื่อนะคะในขณะที่ตาออดบอกว่าออดก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยแล้วก็เพราะไม่มีความสงสัยอะไรนั่นล่ะออดถึงได้ไม่สบายใจนักออสเชื่อว่าถ้าออสอยากเข้าทำงานพี่อั้นก็คงจะช่วยและคุณเสวีก็คงจะช่วยแต่พี่อั้นลองคิดดูก็แล้วกันว่าออสจะเข้าไปตีหน้ายังไงถูกคนในกรมกองเขาก็จะต้องพูดกันทั่วไปว่าคนคนนี้เข้ามาทำราชการได้เพราะเป็นน้องชายของพี่อั้นเพราะคุณเสวีช่วยแต่คนอื่นเขาจะพูดกันยังไงก็ช่างเถอะที่ออสกลัวที่สุดก็คือเสียงพูดที่จะเกิดขึ้นในบ้านนี้ทีหลังทั้งคุณเสวีและก็เมียเขาก็จะพูดได้เป็นเสียงเดียวกันว่าที่ออสมีการงานเป็นหลักแหล่งก็เพราะคุณเสวีช่วยเพราะคุณเสวีเขาปั้นมาออสถึงได้เป็นตัวถ้าเป็นลำพังพี่อั้นได้ช่วยคนเดียวออสก็ไม่ว่าอะไรแต่สำหรับคุณเสวีนั้นถึงเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยเขาก็จะอ้างเอาได้เสมอและคนอื่นๆก็จะพากันเชื่อและในที่สุดออสก็จะมีเจ้าพระเดชนายพระคุณเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ฐานะของออสที่เคยอยู่อย่างเจ้าของบ้านก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนอาศัยบารมีท่านอยู่แล้วออสจะไปทนไหวเหรอตาอั้นนั่งฟังตาออสพรรณนาความในใจอย่างสงบเมื่อตาออสพูดจบตาอั้นก็พูดขึ้นว่าที่ออสพูดมานั้นก็ถูกพี่ก็เห็นใจ
แต่ปัญหามันก็คงยังมีอยู่นั่นเองว่าเมื่อไหร่ออสจะเริ่มทำการทำงานเป็นหลักเป็นฐานสักทีเอางี้ก็แล้วกันให้คุณแม่เป็นคนตัดสินคุณแม่เห็นอย่างไรพลอยชะงักแล้วก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแม่ก็เห็นอย่างที่พี่อั้นเขาพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะลูกในข้อที่ว่าออสควรจะหาการงานทำให้เป็นหลักเสียทีแต่เมื่อออสพูดมาตอนหลังแม่ก็เห็นใจพลอยพูดแล้วก็ชำเลืองมองไปทางตาอั้นส่วนตาอั้นก็ยิ้มพยักหน้าน้อยๆเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพลอยพูดถูกแล้วตาออสนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงออสมองหาช่องทางที่จะทำงานเอาไว้แล้วเหมือนกันจริงๆเมื่อ 2-3 วันที่แล้วออสไปหาเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันที่กระทรวงธรรมการไปลองปรึกษาเขาดูก็เห็นพอจะไปกับเขาได้ออสก็เลยยื่นไปสมัครแล้วอีกไม่นานก็คงจะได้เข้าทำงานเพียงได้เป็นวิสามัญโทในตอนแรกนี่ก็เห็นจะไม่ถึงกับขายหน้าวงตระกูลไม่ใช่หรือพี่อั้นตาอั้นหัวเราะชอบใจก่อนจะตอบน้องชายว่าดีที่สุดแล้วออสพี่เองก็เริ่มแค่นั้นเหมือนกันทำไมออสไม่บอกเราเสียตั้งแต่ตอนแรกเพียงเท่านี้พี่ก็พอใจไม่ต้องพูดอะไรกันมากตาอั้นลุกขึ้นเดินตรงไปที่ตาออสนะคะจับมือตาออสเขย่าแล้วก็บอกว่าออสเราดีใจด้วยจริงๆดีใจมากแล้วตาอั้นก็เดินยิ้มออกจากห้องไปอย่างพอใจตาออสมานั่งคุกเข่าลงข้างๆพลอยแล้วก็ถามเบาๆว่าทุนหัวของลูกพอใจหรือยังพลอยยกมือลูบหัวตาออสอย่างปราณีแล้วก็บอกว่าพอใจแล้วออสพอใจที่สุดต่อไปนี้ออสลูกของแม่จะได้มีการงานทำไม่มีใครดูถูกให้ต้องเสียใจได้แม่ก็อย่าเพิ่งแน่ใจนะคนเราถ้าอยากจะดูถูกกันก็หาเรื่องว่าไปได้ต่างๆต้องดูกันก่อนแต่คราวนี้อย่างน้อยออสก็ยังไม่ต้องเป็นลูกหนี้พระเดชพระคุณใครนอกจากทูลหัวของลูกคนเดียวแม่จะสงสัยอะไรอีกอย่างก็เมื่อออสไปเที่ยวหาการงานเอาเองจนได้มาแล้วทำไมเมื่อกี้ออสต้องพูดกับพี่อั้นเสียยืดยาวแม่ไม่เข้าใจเลยออสหัวเราะก่อนจะบอกว่าออสอยากพูดให้เขารู้ตัวกันเสียบ้างเท่านั้นว่าออสไม่ต้องการให้มีใครมาเป็นเจ้าพระเดชนายพระคุณของออสในบ้านนี้ทำไมออสสงสัยว่าพี่อั้นจะมาล้มเลิกพระเดชพระคุณอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกแม่สำหรับพี่อั้นไม่มีอะไรนักหนาบางเวลาพี่อั้นก็ซื่อเสียจนเซ่อปล่อยให้คนอื่นเขาจูงจมูกเล่นได้อย่างสบายเพราะเหตุนี้แหละออสถึงได้พูดให้พี่อั้นได้ยินเพราะคงจะไปพูดให้เข้าหูคนอื่นที่ออสอยากจะให้รู้เอาไว้พลอยรู้ดีทีเดียวว่าตาออสหมายถึงคุณเสวีและถ้าประภัยไม่ได้มาพูดเรื่องคุณเสวีวิจารณ์ตาออสเอาไว้ให้ได้ยินก่อนแล้วพลอยก็อาจจะตักเตือนตาออสมิให้คิดมากจนอาจเป็นอริบาดหมางกับญาติแต่เมื่อพลอยได้ยินคำพูดของคุณเสวีที่เกี่ยวกับตาออสจากปากประภัยเองพลอยก็ได้แต่พูดว่าก็แล้วไปแม่สงสัยอยากรู้นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ออสได้การงานทำก็ดีแล้วแม่สบายใจด้วยมากตาออสซบหน้าลงกับตักพลอยสบายใจจริงๆหรือแม่หรือพูดไปอย่างนั้นเองก็สบายใจจริงๆสิออสแม่ที่ไหนก็ต้องสบายใจเมื่อลูกได้ดีทำไมต้องถามก็ไม่รู้เพราะถ้าออสไปทำงานเสียทุกวันใครจะอยู่เป็นเพื่อนแม่ใครจะคอยมาชวนพูดชวนคุยให้หัวเราะมีทุกข์ขึ้นมาใครจะเป็นคนมาปลอบเจ็บไข้ใครจะวิ่งหาหมอมีธุระจะได้ใช้ใครวิ่งรับใช้ต่อไปออสก็จะเป็นข้าราชการใหญ่โตเหมือนพี่อั้นหรือว่าเหมือนคุณเสวีไม่ใช่ออสลูกแม่คนเก่ามีการงานทำแล้วก็ต้องเป็นห่วงราชการงานเมืองแม่จะได้ใครเอาไว้ใช้พลอยใจหายเมื่อได้ยินตาออสพูดเพราะว่าตาออสมาสะกิดความรู้สึกแท้จริงที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจแต่เมื่อเห็นตาออสพูดทีเล่นทีจริงพลอยก็แข็งใจตอบไปว่าแม่ก็ยังใช้แกนั่นแหละตาออส
ถึงจะไปทำราชการก็ใช่ว่าจะไปไกลอะไรนักหนาเช้าเย็นก็จะยังอยู่ที่บ้านแม่ก็จะต้องใช้แกได้อยู่นั่นเองตาออสซบหน้าอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนจะปรารภขึ้นเบาๆว่าคนเรานี้ถ้าเกิดมาแล้วไม่ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ได้ก็คงจะดีต่อจากนั้นไม่นานตาออสก็เริ่มไปทำราชการทุกวันเหมือนกับคนอื่นๆวันแรกที่ตาออสจะไปกระทรวงตาออสก็โผล่หน้าเข้ามายิ้มกับพลอยในห้องแล้วก็ร้องบอกว่าแม่คอยดูให้ดีนะวันนี้บอกคนทางบ้านด้วยว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าซักผ้าดีกว่าเดี๋ยวจะตากผ้าไม่แห้งทำไมหรือออสเอ้าก็วันนี้ออสจะเริ่มไปทำงานฝนท่าจะตกใหญ่กระมังตาออสร้องตอบมาจากข้างนอกแล้วก็วิ่งลงบันไดหายไปเรื่องตาออสเข้าทำงานทำให้พ่อเพิ่มตื่นเต้นไม่น้อยวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาที่บ้านหลังจากตาออสเข้าทำงานแล้ว10กว่าวันเห็นตาออสนั่งกินของว่างตอนบ่ายที่พลอยหาไว้ให้เมื่อเสร็จจากงานแล้วก็มีพลอยนั่งอยู่ใกล้ๆพ่อเพิ่มก็ตรงเข้ามานั่งด้วยแล้วก็เอ่ยปากถามขึ้นทันทีว่าไงพ่อออสเดี๋ยวนี้เขาทำราชการแล้วเมื่อไหร่จะเป็นใหญ่เป็นโตกับเขาบ้างพุทโธคุณลุงก็ออสเพิ่งเข้าทำได้10กว่าวันเท่านั้นเองจะเอาใหญ่โตรวดเร็วอะไรถึงเพียงนั้นเปล่าลุงถามไปอย่างนั้นเองอยากจะรู้ว่าพ่อออสเป็นยังไงบ้างเขาให้ทำอะไรที่กระทรวงและไหนๆจะถามทั้งทีก็ถือโอกาสถามให้เป็นสิริมงคลแต่ออสหันมายิ้มกับพลอยคุณแม่เห็นหรือยังพี่ป้าอาลุงของออสทุกคนช่างใจเร็วอยากจะให้ออสเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นออสก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้ทันใจท่านได้แล้วตาออสก็พูดกับพ่อเพิ่มต่อไปว่าผมก็ยังไม่รู้ดีว่าราชการนี่เขาทำยังไงกันแน่ผมไปทำงาน10วันแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างเดียวเช้าขึ้นก็ไปนั่งที่โต๊ะรอให้งานมาถึงตัวแต่ก็ไม่เห็นมันจะมาสักทีเหงาเข้าก็ต้องหาหนังสือพิมพ์มาอ่านมีเท่าไหร่ก็อ่านไปจนหมดถึงแจ้งความก็ยังอ่านพอเที่ยงได้เวลาก็ออกไปกินข้าวกลางวันตกบ่ายโมงก็กลับมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปอีกจนบ่าย4โมงแล้วก็กลับบ้าน10กว่าวันแล้วผมไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเป็นความสัตย์จริงถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเห็นจะหาดีได้ยากพ่อออสอย่าพึ่งประมาทลุงทำราชการมาก่อนได้เห็นมามากคนที่เขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วหลายคนเหมือนกันขอให้ใจเย็นๆไว้เท่านั้นคนที่ชอบทำโน่นทำนี่ซะอีกมักจะผิดพลาดบ่อยๆเมื่อผิดแล้วก็เลยไม่ได้ดีส่วนคนที่นั่งเฉยๆไม่มีผิดถึงปีก็ได้ขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเพ้อตัวหน่อยเดียวเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วฤทธิ์พอนั่งซดน้ำชาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่กับโต๊ะนั่นแหละอย่าไปประมาทตาออดหัวเราะชอบใจในคำพูดของลุงพลอยอดรนทนไม่ไหวนะคะก็เลยบอกว่าคุณหลวงนี่ช่างเอาอะไรมาสอนลูกหลานเกิดมาจนแก่ป่านนี้ฉันก็เพิ่งเคยได้ยินมีอย่างหรอขี้เกียจได้ดีแต่ออสก็ถูกใจหัวเราะร่วนไปเลยทีเดียวนะระวังให้ดีเถอะขืนเชื่อกันไปอีกสักหน่อยงามหน้าล่ะอ้าวจริงๆนะแม่พลอยอย่าทำมาดูฉันดีไปดูแต่เจ้าคุณของแม่พลอยสิเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในราชการท่านก็เป็นคนขยันขันแข็งทำงานได้ทุกอย่างจีปาถะวันหนึ่งก็ต้องหางานทำให้มันยุ่งไปหมดจนฉันเวียนหัวเสร็จแล้วก็ต้องออกจากงานมานั่งกอดเข่าอยู่ที่บ้านพาเอาฉันต้องกลุ้มใจไปด้วยเกือบแย่คุณหลวงไม่ต้องมาพูดหรอกนะคุณเปรมของฉันน่ะได้เป็นพระนามพระยาก็เพราะความภาคเพียรพยายามไม่ใช่เพราะความขี้เกียจก็นั่นนะสิไอ้ฉันน่ะมันคนขี้เกียจก็เลยดักดานอยู่แค่คุณหลวงแต่เดี๋ยวนี้เจ้าคุณของแม่พลอยไปอยู่ที่ไหนเล่าฉันซะอีกยังมานั่งยั่วโมโหแม่พลอยอยู่ได้ที่นี่คำพูดของพ่อเพิ่มทำให้พลอยคิดถึงคุณเปรมขึ้นมาครันๆพลอยปรารภขึ้นกับพ่อเพิ่มว่าจริงๆนะคุณหลวงถามขึ้นมาตรงกับใจของฉันพอดี
พลอยพูดพลางทอดสายตาออกไปข้างหน้าแล้วก็พูดช้าๆเหมือนกับรำพึงกับตัวเองว่าฉันนึกอยู่บ่อยๆว่าคุณเปรมของฉันอยู่ที่ไหนยิ่งเดี๋ยวนี้อายุมากเข้าลูกเต้าก็โตกระจัดกระจายกันไปฉันก็ยิ่งนึกถึงคุณเปรมบ่อยเข้าบางเวลาก็เห็นว่าคุณเปรมล้มหายตายจากไปนานนักหนาไม่มีอะไรเหลือที่จะยึดเหนี่ยวหรือว่าติดต่อถึงกันได้เลยเหมือนกับของเก่าผ้าเก่าที่ผุพังแล้วก็ยุ่ยไปเป็นฝุ่นเป็นละอองไม่มีอะไรเหลือเป็นรูปเป็นร่างที่จะจำได้หรือว่าจับต้องได้แต่บางเวลาแปลกแท้ๆทีเดียวบางเวลาฉันรู้สึกเหมือนว่าคุณเปรมยังอยู่เป็นคนเราดีๆนี่เองรู้สึกเหมือนกับคุณเปรมมานั่งอยู่ใกล้ๆจะพูดจาด้วยก็ได้จะทำอะไรก็คอยตักเตือนไม่ว่าจะไปไหนก็เหมือนกับคุณเปรมเดินตามไปติดๆคอยบอกให้ฉันทำโน่นทำนี่อย่างที่ถูกใจเธอคุณหลวงช่วยบอกฉันทีเถิดว่าคุณเปรมอยู่ที่ไหนพ่อเพิ่มนั่งนิ่งมองดูหน้าน้องสาวอย่างเมตตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าจะให้ฉันตอบฉันก็คงจะต้องเดาและถ้าจะให้ฉันเดาฉันก็เดาว่าเจ้าคุณคงจะอยู่ใกล้ๆตัวแม่พลอยนั่นเองฉันเคยสังเกตที่ตัวฉันเหมือนกันนะแม่พลอยคนบางคนเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแต่พอตายลงก็ละลายหายสูญไปไม่มีอะไรเหลือแต่คนที่ฉันรักมากๆอย่างแม่ของเราถึงจะตายไปตั้งเท่าไหร่แล้วจนเดี๋ยวนี้ก็ดูเหมือนจะยังอยู่เวลามีเรื่องมีราวอะไรฉันเป็นต้องนึกได้เสมอว่าแม่จะต้องคิดต้องว่าอย่างไรในเรื่องนั้นๆเรื่องไหนแม่จะชอบเรื่องไหนแม่จะไม่ชอบใครบ้างที่แม่จะรักและใครบ้างที่แม่จะเกลียดบางทีเดินไปตามถนนหนทางเห็นของกินก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม่ชอบกินเหมือนกับมีแม่มายืนบอกข้างๆตัวต้องรีบซื้อไปถวายพระกรวดน้ำไปให้ดูๆไปก็เหมือนกับว่าแม่ยังอยู่และยังอยู่ในตัวหรือว่าใกล้ตัวฉันนี่เองบางทีนึกจะทำอะไรผิดๆแต่ก็ต้องยับยั้งไว้เพราะกลัวแม่ด่าเจ้าคุณของแม่พลอยก็เห็นจะเป็นแบบเดียวกันกระมังท่านก็คงอยู่ใกล้ๆแม่พลอยนั่นละพอเพิ่มหยุดหายใจแล้วก็หันไปพูดกับตาออดว่าออดเอ้ยนางเล็กๆที่ลุงอุตสาห์ทำกงเต็กส่งไปให้เจ้าคุณพ่อถ้าจะไม่ได้ความซะแล้วเพราะท่านยังมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆเมียท่านนี่เองลุงเองก็ยังไม่รู้จักตายเสียทีป่านนี้มันจะแก่เสียหมดแล้วก็ไม่รู้พอเพิ่มก็ยังคงมีอารมณ์ขันอยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะคะทีนี้การที่ตาออดไปทำงานเนี่ยก็ทำให้พลอยรู้สึกเงียบเหงาใจอย่างที่ตาออดเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าตาออดไปทำงานสักคนหนึ่งแล้วใครจะอยู่กับพลอยตอนกลางวันความจริงในช่วงหลังๆพลอยก็มีตาออดเหลือเป็นเพื่อนคนเดียวนะคะเพราะว่าตาอั้นและประภัยนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านเดียวกันก็จะได้พบปะเจอกันนานๆครั้งไม่ได้สนิทสนมมาคอยพูดคอยคุยหรือมาให้เห็นหน้าอยู่เป็นนิดแบบตาออดตาอันนั้นเป็นคนนิ่งๆเวลาที่อยู่บ้านก็ชอบอยู่คนเดียวในห้องแล้วก็มีกิจธุระออกนอกบ้านบ่อยส่วนประภัยนั้นเมื่อก่อนแต่งงานก็ได้เห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแต่พอแต่งงานแล้วก็มักจะอยู่ที่เรือนของตนแล้วก็มักจะอยู่ไม่ติดบ้านในเวลาที่คุณเสวีไปทำงานคือประภัยนี่ก็เป็นคนที่เที่ยวเก่งนะกิจกรรมเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบอยู่บ้านดังนั้นพลอยจึงไม่ได้พบปะบ่อยนักทีนี้พอตาออดจำต้องออกจากบ้านไปทำงานเสียอีกคนนึงพลอยก็เลยต้องอยู่คนเดียวทุกวันจ
จนกว่าตาออสจะกลับถึงบ้านในตอนบ่ายในระยะเดือน2เดือนแรกที่ตาออสเข้าทำราชการนั้นดูตาออสก็มีความสนใจแล้วก็มีกำลังใจอยู่มากพยายามที่จะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะขุดค้นตำรับตำราเก่าๆเอามาอ่านแล้วก็มักจะนั่งดูหนังสืออยู่จนดึกๆบางวันกลับมาจากงานก็นั่งคุยกับพลอยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆที่ตาออสได้สังเกตมาตลอดจนระเบียบแบบแผนวิธีปฏิบัติงานต่างๆที่เห็นว่าดีอย่างไหนควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไหนควรจะรักษาเอาไว้ความจริงพลอยก็พยายามสนใจเพราะว่าพลอยรู้ตัวว่าตนเป็นคนคนเดียวในบ้านที่ตาออสจะพูดด้วยได้แต่ตาออสก็สนใจแล้วก็ใส่ใจต่อหน้าที่การงานแค่ระยะ 2-3 เดือนแรกที่ได้เข้าทำงานหากพอพ้นจากระยะนั้นแล้วนะคะตาออสก็ดูเหนื่อยๆไปทำให้พลอยสงสัยว่าบางทีตาออสจะมีความสนใจในตอนแรกๆด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะเห็นเป็นของใหม่และถ้าหากว่าหายตื่นเต้นดีใจหมดความสนใจในหน้าที่การงานลงไปจริงๆพลอยก็ให้รู้สึกกังวลในเสียงครหานินทาที่จะตามมาในข้อที่ว่าตาออสเป็นคนเกียจคร้านรักแต่ความสุขสบายไม่สนใจหรือขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานตามควรความหนักใจในเรื่องนี้ทำให้พลอยสังเกตอาการกิริยาของตาออสอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งหลังจากที่พลอยได้ตกลงใจแน่นอนว่าตาออสเบื่อหน่ายต่อการงานจริงๆตามความเห็นของตนพลอยก็ถามตาออสขึ้นในตอนบ่ายวันหนึ่งว่าออสหมู่นี้การงานของลูกทางกระทรวงเป็นยังไงบ้างก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงทำไมหรือแม่เปล่าไม่มีอะไรหรอกออสแม่ก็ถามดูอย่างนั้นเองแต่ก่อนแม่เคยเห็นออสมีเรื่องเกี่ยวกับงานมาคุยให้แม่ฟังเสมอแต่เดี๋ยวนี้ดูเงียบไปแม่ก็เลยสงสัยออสก็ไม่มีเรื่องจะคุยและจะคุยไปก็เท่านั้นเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เท่ากับเรานั่งเพ้อไปคนเดียวไม่มีใครเขาฟังลูกก็เลยเบื่อไม่อยากสนใจอะไรให้มากนักอย่าหาว่าแม่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยนะออสแม่เองก็ไม่เคยทำราชการงานเมืองไม่รู้เรื่องรู้ราวตื้นลึกหนาบางอะไรหรอกแต่แม่เคยเห็นคุณพ่อของออสเธอทำราชการมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเธอสนใจเก็บเอามาตรึกตรองคิดอ่านว่าจะทำให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่งานการของเธอจึงได้เจริญและตัวเธอเองก็ได้ดิบได้ดีมาอย่างที่รู้กันอยู่คุณแม่อย่าเอาออสไปเปรียบกับท่านดีกว่าเพราะถ้าเอาออสไปเปรียบกับเจ้าคุณพ่อออสก็แพ้ท่านทุกทีไม่มีวันสู้ได้อีกอย่างสมัยเจ้าคุณพ่อแล้วก็สมัยนี้แตกต่างกันไกลคนที่คุณพ่อทำงานด้วยก็ห่างไกลกันลิบลับแต่แม่ว่าถึงสมัยไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราขยันหมั่นเพียรจริงทำอะไรก็คงจะสำเร็จส่วนเรื่องคนนั่นก็อีกแม่ก็อยู่มาตั้งแต่สมัยโน้นจนถึงสมัยนี้ถึงคนจะเปลี่ยนไปบ้างก็แค่ภายนอกในใจนั้นก็ยังเหมือนกันอยู่นั่นเองใช่ว่าจะเปลี่ยนไปนักหนานะลูกตาออดนิ่งคิดอยู่นิ่งๆครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าคุณแม่คงนึกว่าลูกขี้เกียจเหมือนกับที่คนอื่นๆนึกความจริงจะว่าอย่างนั้นก็ได้ลูกขี้เกียจประจบประแจงเจ้าขุนมูลนายขี้เกียจทำงานเล็กๆน้อยๆที่ไร้สาระประโยชน์ขี้เกียจนั่งคิดนอนคิดว่าจะทำอย่างไรให้งานดีขึ้นแต่แล้วก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครสนับสนุนเพราะเขาไม่อยากเห็นเราข้ามหน้าข้ามตาเกินเขาไปสมัยคุณพ่อนั้นเขาถือเอาการงานเป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เขาถือเอาตัวบุคคลเป็นใหญ่ใครที่มีพวกพ้องมีอำนาจวาสนาจะพูดอะไรออกไปถึงจะผิดหรือถูกก็มีคนฟังแต่ว่าคนแต่ก่อนเขาจะชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ดีแต่คนเดี๋ยวนี้เขาชอบปัดแข้งปัดขาให้ล้มขมำหัวปักไปตามๆกันเมื่อลูกเข้าไปทำงานใหม่ๆลูกก็มีเจตนาดีที่จะทำงานทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้
ก็เห็นเสร็จแล้วว่าทำไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาไม่ทำเขาก็ไม่อยากให้เราทำเพราะถ้าเกิดเราไปทำเข้าเกิดผลขึ้นมาก็จะทำให้เขาดูเป็นคนไร้ความสามารถไปแต่คุณแม่อย่าไปพูดกับใครตามที่ลูกพูดมาให้ฟังเพราะว่าทุกคนเขาจะหาว่าลูกแก้ตัวเพราะลูกเป็นคนขี้เกียจลูกก็ยอมรับแล้วว่าลูกเป็นคนขี้เกียจใครจะว่าอะไรก็ตามทีลูกนี้อายุมากเข้าก็เหมือนลุงเพิ่มมากขึ้นทุกวันเริ่มจะเห็นของเล็กๆน้อยๆเป็นของสำคัญส่วนของที่คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตลูกกลับเห็นไม่สำคัญไปหมดพูดแล้วตาออดก็ถอนใจใหญ่เดินไปโผล่หน้าต่างดูดินฟ้าอากาศอยู่นิ่งๆและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็มิได้พูดจากับตาออดเรื่องการงานอีกเพราะว่าเมื่อพูดออกไปแล้วแน่ใจว่าคือไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถปลอบประโลมให้ตาออดมีกำลังใจขึ้นมาได้อย่างไรขณะนั้นพลอยได้แต่สังเกตดูกิริยาอาการของตาออดด้วยความเป็นห่วงวันหนึ่งพอเพิ่มมาที่บ้านพลอยก็เลยปรึกษาว่าคุณหลวงสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าหมูนี้ตาออดดูเหนื่อยไปไม่เหมือนกับเมื่อเข้าทำงานตอนแรกงั้นหรือฉันก็ไม่ได้สังเกตหรอกแม่พลอยเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่เขาก็เคยบ่นกับฉันเหมือนกันว่าเจ้าขุนมูลนายไม่เป็นใจจะทำอะไรก็ติดๆขัดๆเขาก็เลยเบื่อๆไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเขาก็บอกฉันอย่างนั้นเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกคุณหลวงนึกบ้างหรือเปล่าว่าตาออดแกอาจจะขี้เกียจเฉยๆพอเพิ่มเลิกคิ้วมองพลอยก่อนจะตอบว่าฉันไม่เคยนึกเลยนะเพราะฉันรู้ดีว่าพ่อออดไม่ใช่คนขี้เกียจถ้าจะมีเสียก็เพราะขยันเกินคนอื่นไปนั่นแหละเข้าไปทำงานกับคนหมู่มากพบคนขี้เกียจเข้าก็ไม่พอใจและคนที่ขี้เกียจเขาก็คงไม่ชอบเพราะกลัวว่าพ่อออดอาจจะไปได้ดีเกินหน้าเขาสักวันหนึ่งแม่พลอยอย่าเป็นห่วงไปเลยคนอย่างพ่อออดน่ะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ฉันคิดเอาเองจากหางเสียงที่เขาพูดว่าคงอยู่ในราชการได้ไม่นานเพราะว่าเรื่องมันคงไม่ถูกกับนิสัยของเขาฉันว่าเขาคงจะออกเร็วๆนี้แหละถ้าหากเขาออกมาจริงๆแม่พลอยนิ่งๆเสียก่อนแล้วกันอย่าไปพูดอะไรดีกว่าเดี๋ยวแกจะเสียใจต่อไปเขาก็คงจะหางานหาการทำได้ถูกใจเป็นหลักฐานไปเองดูเหมือนว่าพ่อเพิ่มรู้จักตาออดดีกว่าพลอยนะคะปรากฏว่าความเห็นของพ่อเพิ่มเป็นจริงค่ะแล้วก็เป็นจริงภายในเวลาไม่นานนักวันหนึ่งตาออดกลับจากกระทรวงในตอนบ่ายแล้วก็บอกกับพลอยว่าลาออกจากงานเสียแล้วคุณแม่ลูกลาออกจากงานแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ไปอีกเลิกกันทีพลอยนึกขอบใจพ่อเพิ่มที่ได้ตักเตือนไว้ก่อนเพราะเมื่อตาออดบอกข่าวนี้พลอยก็มิได้แสดงกิริยาแปลกประหลาดใจให้ตาออดเห็นเลยพลอยนั่งก้มหน้าหยิบดอกไม้ขึ้นปักพุ่มบูชาพระซึ่งเป็นกิจวัตรในตอนเย็นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตอบตาออดโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองว่าถ้าหากการงานที่ทำไม่ถูกใจออกเสียก็ดีแล้วล่ะออดแม่ก็ไม่อยากให้ลูกฝืนใจทำอะไรที่ไม่ชอบนี่มีใครมาบอกคุณแม่หรือเปล่าว่าลูกลาออกจากงานเปล่าทำไมเหรอลูกนึกว่าอย่างน้อยคุณแม่ก็คงต้องแปลกใจบ้างว่าอยู่ๆลูกก็ออกจากงานมาเฉยๆโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็เพิ่งเข้าทำงานได้ไม่เท่าไหร่ความจริงลูกนึกไว้ว่าจะต้องถูกคุณแม่ดุด้วยซ้ำแม่จะไปดุออดเรื่องอะไรธรรมดาคนเราจะทำงานก็ต้องให้สบายอกสบายใจถึงจะทำได้ดีเมื่อออดไม่ชอบแม่ก็ไม่ว่าแม่แปลกใจอยู่นิดเดียวที่ออสไม่ได้บอกแม่ก่อนว่าจะออกเท่านั้นเพราะปกติออสจะทำอะไรออสเคยบอกแม่เสมอแต่ออสก็มาคุกเข่าข้างๆตัวพลอยแล้วก็บอกว่ายกโทษให้ลูกเถิดคุณแม่ลูกควรจะบอกคุณแม่ก่อนเหมือนกันแต่นึกในใจว่าถึงจะบอกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณแม่ก็คงจะต้องตักเตือนไม่ให้ออกด้วยความหวังดีถ้าคุณแม่ได้เตือนอย่างนั้นแล้ว
หากวันหลังลูกทนไม่ไหวไปลาออกเข้าจริงก็จะกลายเป็นว่าแม่เตือนแล้วยังไม่เชื่อลูกจะเลยไม่สบายใจไปจนตายแล้วความจริงเมื่อเช้าลูกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะออกแต่พอไปนั่งที่กระทรวงได้ครึ่งวันก็รู้สึกว่าเหลืออดเหลือทนเพราะไม่มีอะไรจะทำให้คุ้มเงินเดือนที่หลวงจ่ายให้เลยลูกอายผีสางเทวดาอายตัวเองสุดที่จะทนทานเลยหยิบกระดาษมาเขียนใบลาแล้วก็ยื่นเข้าไปไว้ก่อนกลับบ้านตั้งแต่ทำงานมาใบลาฉบับนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นหนังสือราชการฉบับที่3หรือฉบับที่4ที่ลูกได้เขียนคุณแม่คิดเอาเองก็ละกันก็คือแสดงว่าแทบจะไม่มีงานการอะไรให้ตาออดทำเลยนะคะและก่อนที่พลอยจะตอบตาออดว่าอะไรตาอั้นก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็แซวตาออดว่าออดกำลังออซอคุณแม่อยู่ทีเดียวถ้าจะขออะไรกระมังตาออดกลับไปนั่งที่เดิมแล้วก็บอกว่าพี่อั้นออดลาออกจากงานแล้วนะอ้าวแล้วกันทำไมล่ะออดอยู่ไปก็เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรทำพูดโธออดทำไมเป็นคนอย่างนี้คนอื่นเขาทำงานกันมาได้เป็นกายเป็นกองทำไมเขาอดทนอยู่ได้ออดเข้าไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ออกมาจะปรึกษาหารือกันก่อนก็ไม่มีจะว่าก็ว่าออกมาเถอะว่าออดขี้เกียจออดไม่ว่าอะไรหรอกยอมรับแล้วว่าเป็นคนขี้เกียจแต่อันสะบัดหน้าอย่างเคืองแล้วก็รำคาญนะคะทำให้พลอยต้องรีบพูดแทนตาออดว่าไม่มีอะไรหรอกอันออดเขาปรึกษาแม่ไว้ก่อนเหมือนกันแม่ก็เห็นว่าออกเสียก็ดีเพราะงานที่ทำไม่ถูกกับนิสัยอยู่ไปก็กลุ้มใจเปล่าๆสู้ออกมาแล้วก็หางานที่ถูกใจทำดีกว่าเพราะยังไม่ช้าเกินไปตาออดเหลียวมายิ้มกับพลอยเหมือนกับจะขอบใจที่ช่วยแก้ต่างให้แต่ตาอั้นกลับพูดกับพลอยอย่างรำคาญว่าคุณแม่ก็ดีแต่ตามใจตาออดจนเกือบจะเสียคนอยู่รำมาร่อแล้วทำงานก็ต้องมีความอดทนเป็นขั้นแรกอะไรไม่พอใจนิดหน่อยก็ลาออกจะใช้ได้ที่ไหนที่ถูกควรจะอยู่ไปแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้ไปนานเข้าก็จะดีไปเองเอ้าวพี่อันไม่ได้บอกเสียแต่แรกนี่ว่าจะให้ไปเข้าโรงเรียนนึกว่าอยากให้ออดเข้าไปทำงานเห็นไม่มีงานทำออดก็เลยลาออกแต่อันถอนหายใจใหญ่อย่างรำคาญสุดขีดก็สุดแล้วแต่ใจเถอะนะออดเราก็โตๆด้วยกันแล้วถึงเราจะพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ออดเห็นเป็นเล่นไปซะหมดว่าแล้วตาอั้นก็เดินหันหลังกลับบ่นอะไรอยู่ในคอออกจากห้องไปพอตาอั้นรับตัวไปแล้วตาออดก็กลับเข้ามาคุกเข่าอยู่ที่เก่าข้างๆตัวพลอยทุนหัวของลูกเมื่อกี้ออกไปรับแทนลูกทำไมให้พี่อั้นเขาว่าได้ว่าแม่ตามใจลูกจนเสียคนช่างเขาเถอะออดเขาจะว่าอะไรก็ได้แม่ไม่ถือแต่ถ้าแม่ไม่ออกรับไว้ว่าออดบอกแม่ไว้ก่อนแล้วและแม่ก็เห็นด้วยบางทีป่านนี้อั้นและออดก็ยังจะเถียงกันไม่จบแม่ขี้เกียจฟังแต่ออดเอาหน้าซบกับตักพลอยแล้วก็บอกว่าความจริงพี่อั้นเขาก็พูดของเขาถูกลูกเลยขี้เกียจเถียงเพราะว่าลูกก็เกือบจะเสียคนอยู่จริงๆเรื่องไม่ยอมออกจากอกแม่และแม่ก็ตามใจลูกจริงๆเสียด้วยแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีพลอยยกมือลูบหัวตาออดด้วยความปราณีแม่ไม่นึกว่าออดลูกแม่จะเสียคนถึงอย่างไรก็คงจะไม่เสียไปได้ไม่ว่าแม่จะตามใจหรือเปล่าแต่แม่ก็รู้สึกว่าออดควรจะรีบหาการงานอื่นทำเสียอย่ารอไว้ช้าเพราะถ้าแม่ยังอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแม่ตายไปแล้วออดจะต้องลำบากลูกเคยนึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนึกถึงทีไรก็ไม่สบายใจเลยเรื่องอะไรออดเรื่องเวลาที่ออดไม่มีแม่อีกต่อไปออดจะทำยังไงการตายเป็นของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องตายแม่จะไปอยู่ค้ำฟ้าก็ไม่ได้เพราะเหตุนั้นแม่จึงอยากเห็นออดเป็นหลักเป็นฐานเสียก่อนแม่จะได้ตายตาหลับ
ตาออดนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าออดก็รู้ดีว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายแต่ออดก็ยังทำใจไม่ถูกอยู่นั่นเองว่าถ้าเผื่อแม่เป็นอะไรไปแล้วออดจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรเพราะเหตุนี้แหละออดถึงได้อยากอยู่ใกล้แม่ให้มากที่สุดและบางเวลาก็นึกภาวนาในใจให้ออดเป็นคนตายก่อนอย่าให้อยู่ถึงเวลาที่แม่จะต้องตายแต่ออดทำไมถึงพูดจาเหลวไหลมีอย่างที่ไหนยังหนุ่มยังแน่นคิดจะตายก่อนแม่ไม่เอาล่ะพูดกันเป็นงานเป็นการเสียทีว่าออดจะทำอะไรต่อไปแต่ในขณะที่พูดนั้นเองพลอยก็รู้สึกใจหายแล้วก็เศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะในคำพูดของตาออดคือจริงๆแล้วตาออดเนี่ยก็พูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ขัดกับความเป็นจริงนะคะกับการที่ลูกเนี่ยจะตายก่อนแม่โอกาสนี่มันน้อยมากเลยแต่ทำไมก็ไม่รู้พลอยรู้สึกใจหายแล้วก็เศร้าๆตาออดหัวเราะก่อนจะบอกว่าคุณแม่หมู่นี้ดูออกจะขมักเขม้นการงานเป็นพี่อั้นขึ้นทุกวันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะลูกคิดอยู่เหมือนกันว่าจะหางานอื่นทำให้ถูกใจขอเวลาอีกสักเล็กน้อยแล้วลูกจะบอกให้รู้ระหว่างนี้อาจถูกคนอื่นเขาว่าขี้เกียจบ้างอะไรบ้างอีกมากมายคุณแม่ก็อย่าไปเที่ยวแก้ตัวแทนให้เขาว่าได้อีกก็แล้วกันปล่อยให้เขาว่าลูกไปเถอะดีเหมือนกันถ้าลูกได้ยินแล้วจะได้ขยันขึ้นบ้างแล้วตาออดก็ชวนพลอยคุยด้วยเรื่องอื่นอีก10กว่าวันต่อมาตาออดก็มาบอกพลอยว่าตนได้ไปชวนพ่อเพิ่มไว้ให้ลงไปเที่ยวปักใต้ด้วยกันวัตถุประสงค์สำคัญนั้นก็เพื่อจะฟังข่าวคราวตาอ้นซึ่งหายเงียบไปอยู่ที่เกาะแล้วก็เพื่อจะดูลู่ทางทำมาหากินต่อไปพลอยออกปากอนุญาตให้ตาออดไปทันทีเพราะตนเองก็อยากรู้ข่าวตาอ้นเป็นอย่างยิ่งและเมื่อรู้ว่าตาออดและพ่อเพิ่มจะออกเดินทางในเวลา 4-5 วันพลอยก็เริ่มจัดของประเภทของกินและหยูกยาเข้าหีบห่อเพื่อจะฝากไปกับตาออดเพื่อจะมีหนทางส่งไปให้ถึงตาอ้นที่เกาะได้บ้างวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาหาพลอยที่บ้านนะคะก่อนที่จะออกเดินทางไปปักใต้พลอยก็เลยพูดขึ้นเป็นเชิงสรรพยอกว่าคุณหลวงจะพาหลานไปปักใต้ก็ขอให้ระวังตัวให้ดีๆอย่าพาลูกฉันไปสัมมะเลเทเมาฉันโกรธตายทีเดียวนะแม่พลอยนี่เห็นฉันเป็นคุณชิดไปได้เออจริงๆนะคุณหลวงคุณหลวงได้ข่าวคุณชิดบ้างหรือเปล่าหายสาบสูญไปทีเดียวเมื่อตอนที่คุณพี่ตายก็ไม่เห็นมาเกี่ยวข้องฉันได้ยินจากเมียเขาที่คลองบางหลวงเล่าว่าเธอไปอยู่แถวบ้านโป่งแล้วก็เงียบไปจะล้มหายตายจากอย่างไรก็ไม่รู้ได้เออแม่พลอยรู้เรื่องพวกที่เกาะหนีไปได้บ้างหรือเปล่าและเมื่อพลอยบอกว่าไม่รู้พ่อเพิ่มก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะถึงเรื่องนักโทษการเมืองคณะหนึ่งที่หนีไปจากเกาะตะรูเต่าทีแรกไอ้ฉันก็ดีใจนึกว่าพออ้นเนี่ยเขาจะหนีไปด้วยแต่ก็เปล่าดีแล้วละคุณหลวงฉันก็ไม่อยากให้ตาอ้นหนีถ้าหนีรอดก็ดีไปแต่ดีไม่ดีเขาจับได้ก็จะเป็นอันตรายเสียเปล่าก็ไม่รู้สิแม่พลอยยังฉันแก่ๆนี่แหละถ้าใครลองมาจับฉันไปขังคุกตารางฉันจะแหกคุกให้คลึกครื้นทีเดียวไม่เชื่อก็คอยดูไปเถอะใครจับเมื่อไรเป็นได้เห็นดีกันฉันนึกกลุ้มใจคุณหลวงเหลือเกินชอบพูดจาเหมือนกับว่าไปมีอะไรเอาไว้ที่เขาจะมาจับกุมได้ว่าแต่ว่าไปคราวนี้เนี่ย
อย่าพาลูกฉันไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองก็แล้วกันถูกปล่อยเกาะไปคนหนึ่งฉันก็เป็นทุกข์จะตายอยู่แล้วอย่าให้มีเรื่องเสียคนอีกคนหนึ่งเลยที่ไหนได้พ่อออสเสียอีกเขากลับจะเป็นคนคอยดูแลไม่ให้ฉันมีเรื่องฉันก็นึกว่าอย่างนั้นเหมือนกันฉันถึงได้ปล่อยให้ไปไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมหรอกจากนั้นตาออสและพ่อเพิ่มก็ออกเดินทางไปทางปากใต้นะคะแล้วก็หายไปเกือบเดือนโดยไม่ได้ส่งข่าวคราวมาให้พลอยรู้เรื่องเลยพลอยเองก็รู้สึกดีใจมากกว่าเป็นห่วงกับการที่ตาออสได้ออกหัวเมืองแล้วก็ไปเที่ยวไกลๆบ้างนะคะหวังว่าเมื่อกลับมาแล้วบางทีตาออสจะได้สบายใจขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจเหมือนที่เคยเป็นอยู่แต่ละวันหนึ่งตาออสก็กลับมาหอบข้าวของใส่ชะลอมมาฝากพลอยพรุงพรังตาออสดูผอมเกรงแล้วก็ค่อนข้างดำหน้าตาท่าทางดูแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าตาออสเอาของวางแล้วก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ออกมานั่งคุยกับพลอยออสได้ข่าวพี่อ้นบ้างไหมลูกพลอยถามขึ้นเป็นสิ่งแรกก็เพราะเรื่องข่าวพี่อ้นนี่แหละคุณแม่ออสถึงได้เสียเวลาอยู่นานเพราะว่าต้องค่อยๆติดต่อกับคนที่เขาไปมาที่เกาะนั้นได้ออสรู้จักกับเขาแล้วก็เลยฝากของไปให้พี่อ้นกว่าจะได้ข่าวกลับมาอีกทีก็กินเวลาหลายวันแล้วอ้นเป็นอย่างไรบ้างเขาฝากหนังสือมาให้คุณแม่คุณแม่อ่านเอาเองก็แล้วกันพลอยรับหนังสือมาจากตาออสด้วยความดีใจจนมือไม้สั่นรีบเปิดซองออกอ่านด้วยความรู้สึกที่คิดถึงตาอ้นเพียงใจจะขาดหนังสือนั้นเขียนบนกระดาษเก่าๆความว่ากราบเท้าคุณแม่ที่เคารพสูงสุดของลูกลูกเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้รับของที่คุณแม่ส่งมาให้นอกจากลูกจะดีใจที่ได้ของกินและก็ยารักษาไข้ที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดๆในเกาะนี้แล้วของที่คุณแม่ส่งมายังเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมตัวลูกกับโลกภายนอกทำให้ลูกรู้ตัวว่าโลกภายนอกไกลออกไปจากเกาะที่มีทะเลเป็นกำแพงมีฉลามเป็นยามเฝ้าคอยตรวจตรานี้นั้นยังมีใครคนหนึ่งที่ยังรักลูกเมตตาลูกอยู่เป็นนิดแล้วก็มีพระเดชพระคุณแก่ลูกอย่างที่จะหาอะไรเปรียบเสมอเหมือนมิได้ลูกรู้ดีว่าของทุกอย่างที่คุณแม่ส่งมานั้นคุณแม่เป็นคนคิดหาเป็นคนทำด้วยตัวเองและแม้เวลาบรรจงจัดเข้าหีบห่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนทำด้วยมือของคุณแม่เองด้วยความรู้สึกอย่างนี้ของนั้นจึงมีค่าสำหรับลูกเป็นที่สุดแม้แต่กระดาษห่อของทุกชิ้นก็ได้เคยผ่านมือคุณแม่จับต้องมาแล้วจึงเป็นของที่ลูกเห็นว่าเป็นของสูงควรเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งส่วนตัวลูกสุขสบายดีถ้าจะว่าไปแล้วความจริงแล้วการที่มาอยู่บนเกาะนี้นับว่าสบายกว่าอยู่ที่บางขวางอากาศดีกว่าการควบคุมก็มิได้เข้มงวดนักมีเวลาเป็นของตัวมากกว่าอยู่ที่เรือนจำความเป็นอยู่ก็เหมือนกับว่ามาเที่ยวตากอากาศผิดกันแต่ว่ามีความแร้นแค้นขาดแคลนอยู่เป็นประจำซึ่งก็เป็นธรรมดาของนักโทษไม่แปลกประหลาดอะไรมีบ้างบางเวลาขณะที่อยู่ที่เกาะนี้ซึ่งลูกมักจะนั่งมองเหม่อออกไปที่กลางทะเลแต่คนเดียวรู้สึกว่าตัวนั้นอยู่ไกลแสนไกลไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรู้จักคุ้นเคยความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีขณะที่อยู่ในคุกแต่เพิ่งจะมามีขณะที่ถูกปล่อยเกาะนี้เองความว้าเหวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนั้นมีมากมายสุดที่จะประมาณรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองนั้นเป็นเศษไม้เล็กที่ลอยอยู่กลางทะเลสุดแล้วแต่กระแสน้ำจะพัดพาไปไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีจุดหมายและฝั่งฟ้าก็ยังมองไม่เห็นการติดต่อที่ลูกได้รับจากคุณแม่ผู้เป็นชีวิตของลูกเป็นครั้งแรกในครั้งนี้จึงมีค่าที่สุดที่จะประมาณได้เพราะทำให้รู้สึกว่า
มีความใกล้ชิดมีความรักความเมตตาของคุณแม่เป็นจุดหมายปลายทางที่มองเห็นได้ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะทางอันไกลสักเพียงไรก็ตามทุกวันนี้ลูกได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ลูกได้มีโอกาสสนองคุณของคุณแม่ได้ในชีวิตนี้และความปรารถนานี้เองเป็นกำลังใจให้ลูกมีมานะอดทนต่อความยากลำบากต่างๆและเป็นเครื่องคุ้มครองให้ลูกระมัดระวังรักษาตัวมิให้เจ็บไข้ขออย่าให้คุณแม่มีความวิตกในความเป็นอยู่ของลูกแต่อย่างใดเลยจดหมายฉบับนี้ลูกต้องรีบเขียนเพื่อจะแอบฝากเขากลับมาให้คุณแม่ลูกรู้ว่าออสเข้ามาทางปากใต้และก็นึกขอบใจเขาอยู่เสมอว่าเขาและลุงเพิ่มมิได้เคยทอดทิ้งลูกเลยถ้าลูกไม่ตายเสียก็คงจะได้มีโอกาสสนองคุณเขาสักวันหนึ่งกราบเท้ามาด้วยความเคารพอย่างสูงอ้นพลอยวางจดหมายลงกับตักช้าๆถ้อยคำของตาอ้นที่เขียนยังดังอยู่ในหูเหมือนกับเสียงตะโกนมาจากที่ไกลแสนไกลตาออดเอื้อมมือหยิบจดหมายไปอ่านดูแล้วก็ปรารภขึ้นเบาๆว่าพี่อ้นไปอยู่เกาะซะนานเขียนหนังสือพรรณนาความในใจราวกับว่าเป็นนักประพันธ์ทีเดียวแม่อย่าห่วงพี่อ้นมากเลยเพราะเท่าที่ลูกสืบได้ข่าวมาพี่อ้นก็สุขสบายดีไม่เจ็บไข้เงินทองที่เล็ดลอดส่งไปให้กันได้คราวนี้ก็เห็นจะพออยู่ไปได้อีกนานวันหลังลูกจะลงไปส่งเสียให้อีกทำไมไม่ถามข่าวออสบ้างหายหน้าไปตั้งนานแม่ไม่คิดถึงออสบ้างเหรอพลอยหัวเราะขบขันในคำพูดของตาออสที่ทวงความคิดถึงจากตนเอาตรงๆทำไมจะต้องถามด้วยเล่าออสลูกของแม่หายหน้าไปทางไหนแม่ก็คิดถึงทั้งนั้นออสไปปักใต้คราวนี้ได้เห็นอะไรบ้างสนุกไหมลูกสนุกเต็มที่ทีเดียวคุณแม่ออสได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆหลายอย่างได้เห็นป่าเขาเห็นการทำมาหากินที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนได้เห็นความยากจนและความยากลำบากที่ไม่มีในกรุงเทพและได้เห็นความมั่งมีอย่างชนิดที่เผาเงินเล่นได้ขณะที่ในกรุงเทพไม่มีใครกล้าทำจนออสมานึกๆดูแล้วก็รู้ว่าเมืองไทยยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ออสไม่รู้พระมัวแต่มานั่งอยู่ในกรุงเทพต่อไปออสอยากจะออกบ้านนอกมากกว่านี้ถ้าแม่ไม่ห้ามแม่ไม่ห้ามหรอกออสสิ่งใดที่จะทำให้ลูกสบายใจได้แม่ไม่ห้ามทั้งนั้นนอกจากว่าสิ่งนั้นจะเสียหายแก่ตัวลูกเองลูกไปปากใต้คราวนี้ได้พบเพื่อนที่รู้จักกันแต่เมื่อครั้งเป็นนักเรียนแล้วก็ไปพบกันอีกที่เมืองนอกเดี๋ยวนี้เขาเป็นเศรษฐีอยู่ที่ปากใต้มีเมืองแร่แล้วก็ทำมาค้าขายอื่นๆใหญ่โตเขาเห็นลูกอยู่ว่างๆเขาก็เลยชวนให้ลูกไปทำงานด้วยกันแล้วออสว่าอย่างไรลูกออสก็บอกเขาว่าจะคิดดูก่อนในใจจริงถ้าที่ทำงานอยู่ใกล้กรุงเทพกว่านี้ออสก็คงจะรับปากแต่นี่มันไกลเหลือเกินจะไปมาหาสู่คุณแม่ก็ดูมันจะยากเย็นเสียนี่กระไรออสจะทิ้งคุณแม่ไปไกลถึงเพียงนั้นออสก็ยังเป็นห่วงออสเลยตัดสินใจไม่ถูกออสอย่าห่วงแม่เลยแม่ไม่อยากเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของลูกถ้าออสมีช่องทางที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวออสก็ยังฉวยโอกาสนั้นเพราะติดอยู่ที่แม่แม่ก็จะไม่สบายใจออสคิดดูให้ดีๆเอาเองก็แล้วกันนะลูกถ้าหากว่าเห็นควรจะทำมาหากินไกลๆแม่ก็ไม่ห้ามและถ้าจะว่าไปเดี๋ยวนี้หัวเมืองก็ดูจะไม่ไกลนักก็เห็นเข้าไปมาหากันได้สะดวกคิดถึงกันจะไปมาหาสู่กันก็ได้ถ้าออสมาไม่ได้เพราะติดธุระแม่ก็จะลงไปหาที่ปากใต้เองไม่เห็นจะยากเย็นอะไรนักหนาดีซะอีกแม่จะได้ไปเที่ยวเตร่บ้างเพราะมีลูกอยู่ทางโน้นจริงๆแล้วพลอยแข็งใจพูดนะคะเพราะว่าในความรู้สึกอันจริงใจของตนนั้นมิได้อยากให้ตาออสจากไปไกลตัวเลยแม้แต่น้อยแต่ก็จำต้องแข็งใจพูดไปตามที่ตนเห็นว่าถูกแต่ออสฟังพลอยพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่นิ่งอยู่มิได้โต้ตอบว่าอะไร
คำพูดเปรยๆของตาออดในครั้งนี้ทำให้พลอยหวาดหวั่นอยู่ในใจต่อมาอีกหลายเดือนกริ่งเกรงว่าในวันหนึ่งตาออดอาจต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานในสถานที่อันไกลพลอยรู้ดีว่าถ้าวันนั้นมาถึงตนก็คงจะไม่อาจขัดขืนหรือว่าห้ามปรามได้เพราะไม่อยากจะตำหนิตนเองว่ากระทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญในวิถีทางแห่งชีวิตของลูกในระหว่างนั้นตาออดก็มีอาการเหมือนกับคอยอะไรสักอย่างซึ่งความจริงตาออดคอยการตัดสินใจคอยการตัดสินใจของตนเองว่าพร้อมหรือไม่ที่จะออกจากบ้านไปทำงานซึ่งตนเชื่อว่าจะถูกกับนิสัยแล้วก็จะเป็นผลดีต่อไปในภายภาคหน้าบางครั้งเมื่อตาออดมีกิริยาเสื่องซึมพลอยถามว่าเป็นอะไรตาออดก็มักจะตอบว่าไม่มีอะไรหรอกแม่ออดกลุ้มใจว่าไม่มีอะไรทำเท่านั้นเองแต่ก่อนเมื่อยังไม่คิดทำงานก็ไม่สู้อะไรนักแต่พอไปลองทำงานเข้าแล้วก็ต้องออกมาก็เลยกลุ้มๆยังไงชอบกลออดเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกับว่ายังคิดไม่ตกแต่เรื่องที่ทำให้ตาออดต้องตัดสินใจนั้นกลับมาจากคนอื่นคือพี่น้องของตาออดเองเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าตามปกติในบ้านของพลอยจะมีรถใช้อยู่3คันคือรถเล็กๆที่ตาอั้นขับเองใช้อยู่เป็นเรียกว่าใช้อยู่เป็นส่วนตัวนะคะ1คันรถส่วนตัวของคุณเสวีที่ใช้ร่วมกับประภัยอีก1คันแล้วก็มีรถประจำบ้านซึ่งเก่าแก่มากสำหรับพลอยและตาออดใช้ไปกิจธุระซึ่งตาออดขับเองบ้างหรือว่าใช้คนขับบ้างนะคะรถคันนี้เป็นรถเก่าแล้วก็เครื่องเสียอยู่บ่อยๆตาออดก็เลยแนะนำให้พลอยซื้อรถคันใหม่สักคันหนึ่งเอาไว้ใช้สอยซึ่งพลอยก็เห็นด้วยวันหนึ่งขณะที่ตาอั้นประภัยและคุณเสวีนั่งอยู่ที่ตึกพร้อมกับตาออดพลอยจึงพูดกับตาอั้นว่าอั้นออดเขาบอกให้แม่เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่เวลานี้เงินอยู่ที่แม่ไม่พอยังขาดอีก1,000 กว่าอั้นช่วยถอนเงินจากแบงค์มาให้แม่อีกสัก 2,000 แม่จะได้เก็บเอาไว้ใช้จ่ายทางบ้านด้วยความจริงพลอยเอ่ยถึงตาออดโดยไม่ได้นึกเฉลียวใจว่าคนฟังเนี่ยอาจจะคิดไปเป็นอย่างอื่นตาอั้นหันขวับมาทางพลอยแล้วก็บอกว่ารถคันเก่าเป็นอะไรไปหรือครับคุณแม่ก็เห็นออดเขาว่าเครื่องมันเก่าเต็มทีเสียบ่อยแล้วก็ใช้สอยไม่สะดวกนะลูกพลอยตอบโดยไม่ได้เฉลียวใจสงสัยอั้นก็เห็นว่ายังใช้ได้ดีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลำพังคุณแม่ใช้คนเดียวก็นานๆครั้งไม่ใช่ว่าจะหนักหนาอะไรทำไมจะต้องเปลี่ยนใหม่โถพี่อั้นจะพูดเรื่องรถทำไมพี่อั้นไม่ไปดูรถซะก่อนล่ะว่ามันผุพังแค่ไหนแล้วตาอั้นเหลียวขับไปทางตาออดทันทีออดถ้าออดอยากขี่รถคันใหม่สวยๆออดก็ควรจะหาเงินใช้ซื้อรถเองถ้าออดทำอย่างนั้นจะไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่เรื่องจะเอาเงินคุณแม่ไปซื้อรถเล่นโกโก้พี่ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวก่อนอั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของตาออดแม่เป็นคนอยากได้รถใหม่เองอันอย่าไปโทษน้องเปล่าๆผมไม่ได้โทษใครทั้งนั้นลำพังคุณแม่ร้อยวันพันปีก็ไม่เห็นได้ออกไปไหนถ้าซื้อรถใหม่มาจริงอีกหน่อยก็จะกลายเป็นรถเก่าอีกโดยคุณแม่ไม่ต้องใช้เลยเราก็โตๆกันแล้วทุกคนใครอยากได้อะไรใช้ให้ถูกใจก็ควรจะหาเอาเองบ้างไม่ใช่นั่งกินนอนกินจากกงสีปล่อยให้คนอื่นเขาทำงานกันตัวเป็นเกลียวคนที่เราเห็นว่าควรจะนั่งกินนอนกินได้สบายใจในบ้านนี้ก็มีแต่คุณแม่คนเดียวพี่อั้นหมายถึงออสใช่ไหมถูกออสรู้ตัวเสียทีก็ดีว่าเดี๋ยวนี้นี่ออสทำตัวไม่ให้พี่น้องนับถือได้เพราะออสเอาเปรียบคนอื่นเอ๊ะออสไม่เคยไปเกี่ยวกับใครและจะหาว่าเอาเปรียบอย่างไรได้เอาเปรียบด้วยวิธีไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละถึงแม้ว่าเวลานี้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในบ้าน
จะยังรวมอยู่เป็นกองกลางเป็นของคุณแม่คนเดียวยังไม่ได้แบ่งปันกันก็ตามทีแต่ต่อไปก็คงจะต้องแบ่งกันในระหว่างลูกๆของคุณแม่สักวันหนึ่งลูกคนอื่นเวลานี้ก็เป็นหลักเป็นฐานไม่มีใครมาช่วยคุณแม่ใช้ให้หมดเปลืองยังเหลือแต่ออสคนเดียวและในที่สุดก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งได้รับส่วนแบ่งของที่เหลือเท่ากับพี่น้องคนอื่นๆแล้วอย่างนี้เหรอที่ออสว่าไม่ได้เอาเปรียบพี่อั้นออสไม่นึกเลยแต่ออสหน้าซีดเผือดด้วยความละอายและความช้ำใจพลอยรีบพูดอีกครั้งหนึ่งว่าอั้นเมื่อกี้เราพูดกันด้วยเรื่องรถยนต์อั้นจะเห็นควรซื้อใหม่หรือไม่ควรก็น่าจะพูดกันในเรื่องนั้นทำไมจะต้องพูดไปถึงเรื่องอื่นจนกลายเป็นแบ่งมรดกแม่กันต่อหน้าแม่อั้นไม่เห็นกับน้องก็ควรจะเห็นกับแม่บ้างคุณเสวีก็พูดสอดขึ้นอีกว่าความจริงรถผมก็ยังมีอยู่อีกคันถ้าคุณแม่มีธุระจะเรียกใช้สอยเมื่อไหร่ผมก็จะยินดีมากจริงไหมประไพไพก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันรถของเราที่เรือนก็มีอย่างที่คุณเสวีว่าคุณแม่จะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วรถพี่อั้นก็มีอีกทั้งคันไม่เสียหายอะไรคุณแม่จะใช้คันไหนก็ได้เหมือนกับรถคุณแม่เองไม่เห็นจะต้องไปซื้อรถใหม่ให้เสียเงินเสียทองเป็นนั้นว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคุณแม่ไม่ต้องมีอะไรของตัวเองฉันแต่รถก็จะต้องยืมของคนอื่นเขาขี่อย่างนั้นเหรอประภัยตาออสถามน้องสาวด้วยเสียงคุนๆคุณแม่ก็คงมีทุกอย่างเรื่องรถนั้นก็เท่ากับเป็นของคุณแม่เพราะเป็นของลูกๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยพวกเราอยากให้คุณแม่ใช้ของของเราเรารู้สึกพอใจที่ได้สนองคุณของแม่ที่เลี้ยงเรามาจนโตเท่านั้นเองประภัยประภัยอยากจะว่าพี่ว่าพี่เป็นคนที่คุณแม่เลี้ยงไม่รู้จักโตใช่หรือไม่ก็พี่ออสคิดเอาเองก็แล้วกันภัยเป็นน้องพูดไปก็ไม่ดีขอบใจประภัยขอบใจพี่อั้นออสรู้ตัวดีอยู่แล้วถึงวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเป็นอย่างดีว่าพี่น้องของออสเป็นอย่างไรต่อไปนี้ออสก็จะไม่เอาเปรียบใครให้ว่าได้อีกตาออสนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อไม่เห็นใครโต้ตอบว่าอะไรตาออสก็เดินออกจากห้องไปคนเดียวและตั้งแต่วันนั้นมาพลอยก็รู้ดีว่าตาออสจะต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงโชคชะตาของตนที่อื่นถึงแม้ว่าตาออสจะห่วงตนแล้วก็รักตนสักเพียงใดตาออสก็คงจะไม่อยู่ในบ้านที่พี่น้องเหยียดหยามและเมื่อไปแล้วตาออสก็คงจะไม่กลับมาอีกจนกว่าเหตุที่พี่น้องจะดูถูกเหยียดหยามได้นั้นจะหมดไปพลอยซึ่งรู้นิสัยใจคอตาออสดียิ่งกว่าใครๆก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้อยคำที่พูดกันในระหว่างพี่น้องวันนั้นได้ก่อให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจแก่ตาออสจนเกินกว่าที่พลอยจะรักษาแก้ไขให้หายได้คนที่จะแก้ความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นได้ก็คือตัวตาออสเองและเวลาซึ่งสามารถทำให้ความรู้สึกทุกอย่างเลือนรางไปอีกไม่กี่วันต่อมาตาออสก็มาบอกกับพลอยว่าจะไปทำงานกับเพื่อนที่เขาชวนไว้ทางปักใต้เมื่อพลอยถามว่าจะต้องการเงินทองเท่าไหร่เพื่อจะไปเข้าหุ้นเข้าทุนกับเขาตาออสก็สั่นหัวลูกคิดว่าจะไปมือเปล่าไม่ขอเงินของคุณแม่ให้ใครมาว่าได้อีกลูกมีไปให้เขาแต่กำลังกายกำลังความคิดเพียงสองอย่างนี้ก็เท่ากับจะเป็นทุนที่พอแล้วกระมังวันที่ตาออสมาลาออกเดินทางไปในตอนเช้านั้นพลอยได้แต่ใจหายแล้วก็เศร้าใจจนพูดอะไรไม่ถูกได้แต่ลูบหัวตาออสสั่งแล้วสั่งอีกให้กลับมาหาพลอยเมื่อมีเวลาว่างซึ่งตาออสก็รับคำและปลอบโยนพลอยว่าตนไม่ได้ไปไกลนักหนาพอมีที่อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะกลับมารับพลอยไปเที่ยวให้ไปอยู่ด้วยกันนานๆทางปักใต้
เมื่อตาออดลงจากเรือนไปแล้วพลอยก็หันหน้ากลับเข้าห้องจะมองดูอะไรก็รู้สึกเหี่ยวแห้งหมดอะไรตายอยากไปสิ้นความรู้สึกตัวว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกนั้นมีมากเพียงจะทับถมหัวใจพลอยเดินไปนั่งที่ม้าเครื่องแป้งเปิดลิ้นชักเบาๆหยิบเอากรงนกที่มีนกตัวเล็กๆร้องได้ด้วยไขลานที่เสด็จประทานไว้หลายสิบปีมาแล้วขึ้นมาพินิจดูของเล่นของคนโบราณมีแต่ความหมายเป็นสัญญาณให้พลอยได้นึกถึงความหลังที่ล่วงพ้นไปแล้วไกลพลอยไขลานที่กรงนกแล้วก็กดสปริงเปิดให้นกร้องเพลงเสียงร้องดังเหมือนเสียงคนร้องไห้พลอยวางกรงนกนั้นลงแล้วก็ก้มหน้าฟุบอยู่กับม้าเครื่องแป้งนั้นนานตาออดเดินทางไปปักใต้แล้วส่วนตาอ้นก็ยังอยู่ที่เกาะในบ้านตอนนี้เหลือแต่ตาอั้นและประไพที่เป็นลูกคุณเสวีที่เป็นเคยยายพิษที่เคยเลี้ยงพลอยมาแต่ยังเด็กและอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตก็เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคชราจนวันหนึ่งยายพิษเข้านอนแล้วก็หลับหายไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเหมือนกับผลไม้อันสุกงอมที่ร่วงหล่นลงมาเองจากต้นความตายที่มาดึงเอาตัวยายพิษไปทำให้พลอยรู้สึกว่าลูกโซ่ที่ผูกมัดตัวพลอยไว้กับความหลังต่างๆนั้นได้หลุดหายไปอีกเปราะหนึ่งแม้แต่พ่อเพิ่มพี่ชายซึ่งเคยไปมาหาสู่กันเสมอเมื่อครั้งตาออดยังอยู่บ้านก็พลอยหายหน้าไปไม่มาบ่อยนักตั้งแต่ตาออดออกจากบ้านไปแล้วถึงแม้ว่าตาออดจะมีหนังสือมาถึงพลอยเสมอและในหนังสือที่มีมาตาออดจะพยายามพูดจาด้วยคารมที่สนุกสนานเช่นเคยตลอดจนมีข่าวคราวจากตาอ้นส่งมาให้เสมอพลอยก็ยังคิดถึงตาออดเป็นอย่างยิ่งอยู่นั่นเองเพราะเพียงแต่หนังสือซึ่งมาถึงเป็นครั้งเป็นคราวไม่สามารถจะแทนตัวตาออดได้ตาออดที่เคยนั่งพูดนั่งคุยอยู่เป็นประจำบางครั้งหนังสือจากตาออดกลับทำให้พลอยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะตาออดพูดมาด้วยถ้อยคำที่สะกิดใจเป็นต้นว่าตาออดเขียนมาครั้งหนึ่งว่าลูกยิ่งมาอยู่ไกลแม่มากเท่าไหร่ลูกก็ยิ่งมองเห็นพระคุณของแม่มากขึ้นทุกวันที่ลูกเติบโตเป็นตัวมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะแม่ได้ทนุถนอมเลี้ยงลูกมาที่ลูกได้มีวิชาความรู้พอจะทำมาหากินได้ก็เพราะแม่เป็นคนให้ลูกไม่ได้หมายถึงความรู้ที่ไปเรียนมาจากนอกแต่หมายถึงเหตุผลและความรู้ที่แม่ได้อบรมสั่งสอนให้แก่ลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตสอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์ให้มีใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์สอนให้พิจารณาปัญหาทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยใจที่เป็นธรรมจนลูกรู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีแม่มาอยู่ข้างๆตัวลูกคอยกระซิบแนะนำตักเตือนให้ลูกกระทำทุกอย่างในทางที่ถูกเสมอเวลาที่ลูกเขียนหนังสือฉบับนี้เป็นเวลาบ่ายเกือบพรบเสร็จจากงานแล้วลูกนั่งเขียนหนังสืออยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านพักใกล้กับเหมืองแร่ที่ลูกทำงานมองไปข้างหน้าเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันขึ้นไปเป็นทิวฝูงนกต่างๆกำลังบินกลับรังและพระอาทิตย์ก็กำลังลับเหลี่ยมเขาไปลูกมองออกไปข้างหน้าลูกก็รู้ว่าแม่จะต้องชอบภูมิประเทศอย่างนี้แน่ๆถ้าแม่มาได้จริงก็คงจะนั่งดูอยู่ที่หน้าเรือนนี้ได้ทุกวันไม่มีเบื่อลูกคิดอะไรด้วยใจของแม่มองทุกอย่างก็ด้วยตาของแม่ซึ่งทั้งนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะใจของลูกและตาทั้งคู่ของลูกนี้เกิดมาจากส่วนหนึ่งของแม่และแม่เป็นผู้ให้แก่ลูกความสุขตาสุขใจทุกอย่างจึงเกิดมาจากของที่แม่ได้ให้ไว้ทั้งสิ้นอ
แต่ทั้งที่พลอยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเช่นนั้นพอพลิกจดหมายตาออดไปอ่านอีกหน้าหนึ่งพลอยก็ต้องหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาแม่จ๋าออดรู้แล้วว่าทางปากใต้นี้วิธีที่จะรวยเร็วที่สุดตั้งตัวได้เลยก็คือหาลูกสาวเศรษฐีขนาดเจ้าของเหมืองเป็นเมียสักคนเท่านั้นเองแหละแม่ง่ายดีไหมเวลานี้ออดมองไว้แล้ว2คนมีเงินนับไม่ถ้วนพอๆกันคนหนึ่ง50กว่าเข้าไปแล้วตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็ฟันห่างๆกันราวกับเสาสะพานอีกคนหนึ่งอายุเพิ่งจะ6ขวบขี้มูขี้ตาเปรอะขี้อ้อนจังเลยแม่ช่วยเลือกทีเถิดว่าอยากได้คนไหนเป็นลูกสะใภ้ใจลูกนั้นเห็นว่าคนแรกดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องคอยมรดกแกนานส่วนคนหลังนั้นกลัวว่าลูกอาจจะตายซะก่อนจะหาให้ดีกว่า2คนนี้ก็ยังไม่เจอตัวและลูกก็มาช้าไปเพราะคนอื่นๆที่พอจะดูได้ก็มีคนเข้ามาคว้าเอาไปเสียหมดแล้วแม่ช่วยบอกมาด้วยว่าออดควรจะทำอย่างไรดีนี่ก็เป็นจดหมายที่ทำให้พลอยนี่หัวเราะทั้งน้ำตาในระหว่างนั้นชอยก็รู้ใจพลอยว่าว้าเวจากการที่ตาออดไปทำงานที่ปักใต้ช้อยจึงออกจากวังมาหาแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยอยู่เสมอบางครั้งช้อยก็มานอนค้างอยู่ด้วยหลายๆคืนในขณะที่ช้อยมาอยู่ด้วยพลอยก็รู้สึกว่าใจคอชุ่มชื่นพอจะอดทนต่อความทุกข์ความเปล่าเปลี่ยวใจต่างๆได้บ้างเพราะว่าช้อยเป็นห่วงสำคัญในสายโซ่ที่ต่อเนื่องระหว่างปัจจุบันอันมีแต่ความทุกข์และอดีตที่มีแต่ความสุขถึงแม้ว่าบางเวลาช้อยจะมาอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดจาอย่างไรพลอยก็พอใจที่มีช้อยอยู่ใกล้ๆเพราะว่าพลอยออกจากวังมาช้านานความเป็นอยู่ส่วนตัวก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยแต่ช้อยอยู่ในวังมาตลอดจึงเป็นชาววังอยู่โดยสมบูรณ์ทุกระเบียดนิ้วชาววังอย่างที่พลอยเคยรู้จักและเคยนิยมกาลสมัยและเวลาที่ล่วงเลยไปนั้นมิได้ทำให้ช้อยเปลี่ยนไปกี่มากน้อยเวลาช้อยมาค้างที่บ้านตกเย็นช้อยก็จะอาบน้ำและผัดผ้านุ่งผ้าลายห่มผ้าแถบสีตามวันอย่างที่หาดูไม่ได้อีกแล้วผ้านุ่งผ้าห่มของช้อยก็ยังมีกลิ่นอบกลิ่นร่ำซึ่งครั้งหนึ่งเคยคุ้นต่อจมูกของพลอยเป็นที่สุดพอช้อยขึ้นบันไดตึกมาพลอยก็จะได้กลิ่นอบกลิ่นร่ำนำหน้ามาก่อนและถ้าหากว่าช้อยนั่งลงที่ตรงไหนกลิ่นอบกลิ่นร่ำของชาววังก็ยังจะหอมติดกระดานอยู่นานหลังจากที่ช้อยได้ลุกไปแล้วช้อยยังเป็นคนเดียวที่พลอยสามารถเล่าเรื่องความทุกข์ความวิตกเกี่ยวกับเรื่องลูกเต้าให้ฟังอย่างไม่มีอะไรปิดบังและช้อยก็รับฟังด้วยความสนใจและเห็นใจความเห็นของช้อยทำให้พลอยได้ความคิดในปัญหาของตนในทางใหม่เพราะช้อยพูดถึงเรื่องของตาออดว่าแม่พลอยเรื่องพ่อออดเนี่ยฉันดูแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็นั่นแหละถึงฉันจะพูดอะไรออกไปแม่พลอยก็อย่าเพิ่งเห็นตามฉันไปหมดคิดดูให้ดีก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ฉันเป็นยายแก่หลงๆคนหนึ่งเท่านั้นเองที่ฉันเห็นว่าแปลกก็คือพ่อออดก็อยู่มานานไม่เคยมีเรื่องมีราวกับพี่น้องแต่ทำไมถึงได้มาเกิดเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจกันเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าคน3คนอยู่กันมาได้ตลอดไม่ผิดพ้องหมองใจกันแต่ต่อมามีคนคนหนึ่งมาอยู่ด้วยเป็นคนที่4แล้วจึงเกิดผิดใจกันฉันก็อยากจะซัดคนที่4นั่นไว้ก่อนว่าเป็นคนมาก่อเหตุแม่พลอยจึงควรระวังคนคนนั้นให้ดีช้อยหมายถึงคุณเสวีใช่ไหมพลอยถามอย่าให้ฉันออกชื่อเลยแม่พลอยพูดไปเท่านี้ก็เป็นยายแก่ยุให้รำตำให้รั่วพอตัวอยู่แล้วแต่ที่พูดก็เพราะฉันเห็นว่าแม่พลอยไม่ใช่คนอื่นจึงกล้าพูดคุณเสวีน่ะเห็นจะไม่ชอบกับตาออดแน่แต่ลูกฉันมันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะตั้งข้อรังเกียจขัดขวางมาตั้งแต่แรกฉันดูไปแล้วก็พอกันเข้าตำรับขิงก็ราขาก็แรงฉันเองก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรถูก
พลอยก็อย่าไปเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์มากนักเลยว่าอันที่จริงพลอยเคราะห์ยังดีกว่าฉันเป็นไหนๆน่าจะสบายใจอยู่เป็นหนักหนาแล้วฉันไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่น่าสบายใจเลยชอยวันหนึ่งๆก็ได้แต่ยุ่งเรื่องของลูกๆเต้าๆไม่มีเวลาที่จะได้สุขสบายกายอย่างเขาอื่นคิดไปก็กลุ้มใจไม่รู้ว่าไปทำกรรมเวรอะไรมาชอยซะอีกสบายออกจะตายตัวคนเดียวไม่มีห่วงมีใยจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้แหละที่พลอยเข้าใจผิดเรื่องตัวคนเดียวนี่แหละเป็นความทุกข์ของฉันทำให้ฉันต้องนึกอิจฉาพลอยเสมอวันหนึ่งพลอยมีเรื่องคิดเรื่องทำเกี่ยวกับลูกกับเต้าถึงจะดีไม่ดีจะทุกข์จะสุขพลอยก็ยังมีเรื่องคิดยังรู้สึกตัวว่าไม่ใช่ตัวคนเดียวส่วนไอ้ฉันสิไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวสุขทุกข์ก็เป็นเรื่องของตัวทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นจนบางครั้งก็เบื่อตัวเองเสียเต็มประดาอยากจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องบ้างอีกอย่างหนึ่งถึงพลอยจะทุกข์ก็ทุกข์ในเรื่องอื่นไม่ใช่ทุกข์เรื่องมีเรื่องจนเพราะว่าพลอยเป็นคนเคราะห์ดีตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานส่วนฉันนั้นได้แต่นั่งคิดด้วยเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังจะจับใจใช้สอยอย่างไรก็ต้องระมัดระวังไปรอบด้านพลอยก็คงจะรู้ว่าข่าวของเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกเหมือนแต่ก่อนฉันเองถึงจะตัวคนเดียวก็ไม่มีอะไรหนักหนาแต่ก่อนอยู่กับเสด็จก็ไม่รู้สึกเพราะเจ้านายท่านเลี้ยงคิดแต่จะสนุกไปวันหนึ่งพอเสด็จสิ้นพระชนลงได้ประทานบ้างนิดหน่อยๆก็หมดไปนานแล้วเวลานี้ยังมีกินมีใช้อยู่ได้ก็เพราะคุณอาสายทิ้งเอาไว้บ้างดีอีกอย่างหนึ่งที่ยังอาศัยตำหนักเสด็จอยู่ได้จนทุกวันนี้แต่ก็นั่นแหละตำหนักก็เป็นของหลวงใครเขาจะมาไล่เมื่อไหร่ฉันก็ไม่รู้โถช้อยฉันไม่รู้เลยว่าช้อยต้องลำบากแล้วคุณพ่อคุณแม่ของช้อยบ้านเก่าของช้อยนอกวังก็มีไม่ใช่หรอช้อยหัวเราะอย่างโปร่งตกก่อนจะตอบว่าคุณพ่อของฉันก็จนออกจะตายไปตายลงเกือบจะไม่มีอะไรเหลือฉันแต่จะทำศพคุณอาสายังต้องช่วยออกเป็นกองส่วนบ้านเก่านั้นพี่เนื่องเขาก็ขายไปนานแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่กับเมียที่ปากน้ำโพมีลูกออกเป็นโขงพูดถึงบ้านฉันก็อดจะใจหายไม่ได้เพราะเมื่อเด็กๆได้อยู่มาอย่างมีความสุขได้ออกจากวังมาเที่ยวบ้านก็ดีใจเสียนี่กระไรเมื่อไม่นานมานี้เองฉันลองผ่านไปดูพอเห็นเข้าก็ใจเสียนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็แทบจะลงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะพลอยคลองข้างบ้านที่เราเห็นว่ากว้างเรือแล่นได้สบายเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นคูแคบมีแต่ขยะมูลฝอยตัวบ้านหรือก็ผุพังแทบจะจำไม่ได้แล้วก็มีเจ๊กเข้าไปนั่งกี่กระตุกทอผ้าอยู่เต็มทั้งข้างบนทั้งใต้ถุนบ้านดูเหมือนกับคนที่เรารู้จักเคยรักเป็นหนักหนาแล้วก็มาตกยากลำบากจนปอนไปแล้วก็แก่เท่าสุดโทรมจนแทบจะจำไม่ได้โถช้อยฉันไม่รู้จริงๆว่าช้อยลำบากช้อยก็เพิ่งจะมาบอกฉันวันนี้เองว่าช้อยต้องลำบากด้วยเรื่องเงินทองทองถ้าฉันรู้ซะก่อนช้อยไม่ปล่อยให้พลอยพูดจนจบรีบพูดสอดขึ้นว่าอย่าพลอยอย่าดีกว่าฉันรู้หรอกว่าใจแม่พลอยนั้นกว้างขวางราวกับพระมหาสมุทรแต่แม่พลอยไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรฉันหรอกเพราะฉันยังอยู่ได้ไม่ลำบากถึงเพียงนั้นที่พูดให้ฟังก็เพราะอยากให้พลอยเห็นว่าเราต่างคนต่างก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างไม่ใช่ว่าพลอยมีทุกข์แต่เพียงคนเดียวคิดเสียอย่างนี้บางทีก็จะระงับความทุกข์ของตัวเองได้บ้างพลอยได้แต่นั่งนิ่งดูเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กด้วยความสงสารเพราะว่านานๆช้อยจึงจะพูดจริงๆไม่มีตลกขนองสักครั้งหนึ่งและนี่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ช้อยได้เอ่ยปากเล่าถึงความทุกข์ในเรื่องของการดำรงชีวิตซึ่งพลอยไม่เคยรู้มาก่อนเลยพลอยก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้ช้อยทำมาหากินอะไรบ้างหรือเปล่าอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกพลอยถ้าทำอย่างนั้นเป็นต้องอดแต่คนอย่างฉัน
จะทำอะไรได้กี่มากน้อยเดี๋ยวนี้ก็ทำน้ำอบไทยทำน้ำปรุงส่งไปฝากเขาขายข้างนอกบ้างรับสบงจีวรเข้ามาสอยบ้างนานๆก็มีงานดอกไม้มันก็พอกินไปวันหนึ่งๆถ้าเราไม่กินอะไรมากตายจริงแล้วถ้าเจ็บไข้ลงจะทำอย่างไรมีลำบากแย่หรือไม่เป็นไรหรอกเรื่องนั้นถึงเวลาเจ็บไข้เข้าก็เอาของเก่าออกขายพอถัวไถไปได้ข้อสำคัญอย่าอยู่ไปจนของเก่ามันหมดก็แล้วกันคำปรารภของช้อยทำให้พลอยเห็นใจช้อยยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาช้อยไม่เคยปรับทุกข์ส่วนตัวให้พลอยได้ฟังมาก่อนเลยช้อยสามารถที่จะทนต่อความทุกข์ยากของตนได้คนเดียวไม่ยอมให้ความทุกข์ของตนพาเพื่อนฝูงให้ต้องทุกข์ไปตามและถ้าหากช้อยจะนำความทุกข์ของตนออกมาแสดงความประสงค์ของช้อยก็เพื่อจะให้ความทุกข์ของตนนั้นได้บรรเทาความทุกข์ของเพื่อนด้วยการเปรียบเทียบด้วยเจตนาที่จะช่วยเพื่อนมากกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือความดีของช้อยที่มีต่อพลอยเป็นเครื่องประโลมใจและเป็นทั้งสติสำหรับพลอยและนานเข้าความสงสัยของช้อยที่มีต่อคุณเสวีก็เริ่มจะปรากฏผลเป็นจริงเป็นจังออกมาให้พลอยสังเกตเห็นได้นับตั้งแต่ตาออดออกจากบ้านคุณเสวีก็พยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพลอยใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อครั้งที่ตาออดยังอยู่ในบ้านนั้นนานๆพลอยจึงจะได้พบคุณเสวีสักครั้งหนึ่งตั้งแต่ตาออดไปแล้วคุณเสวีก็เดินข้ามสนามจากเรือนที่อยู่มาหาพลอยที่ตึกแทบทุกวันบางครั้งก็มีประภัยติดตามมาด้วยแต่ส่วนมากคุณเสวีมาคนเดียวความจริงพลอยไม่พยายามคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากจะมองดูการกระทำของคุณเสวีด้วยความเมตตาและความเห็นใจพลอยก็มักจะมองคนในแง่ดีอยู่เสมอนะคะก็มองไปว่าคุณเสวีเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเพราะรู้ว่าพลอยต้องอยู่คนเดียวอย่างว้าเวก็คงอยากจะมาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนแต่คำพูดของคุณเสวีก็ดีสายตาของคุณเสวีที่ชอบมองไปรอบๆเหมือนกับจะประเมินราคาสิ่งของต่างๆก็ดีตลอดจนความรู้สึกที่ว่าตาออดไม่ชอบคุณเสวีนั่นเองเป็นอุปสรรคคอยกั้นกลางมิให้พลอยสนิทสนมกับลูกเขยได้เท่าที่ควรจะเป็นตามปกติคุณเสวีพูดจากับพลอยด้วยถ้อยคำอันสุภาพแล้วก็เอาอกเอาใจพลอยทุกทางจนพลอยอดนึกเอ็นดูไม่ได้แต่ทุกครั้งที่พลอยรู้สึกเช่นนี้พลอยก็อดนึกถึงตาออดไม่ได้และมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตนกำลังทรยศต่อลูกโดยที่ปล่อยตัวให้รักใคร่เมตตาคนที่ลูกไม่ชอบลับหลังลูกในขณะที่ลูกไม่อยู่พลอยรู้ดีว่าความรู้สึกแบบนี้ไร้เหตุผลและก็ไร้สาระแต่ถ้าจะว่ากันในทางที่ถูกคุณเสวีก็เป็นเขยควรที่จะอยู่ในข่ายของความเมตตากรุณาแห่งตนได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกส่วนตัวของคนอื่นเลยแต่ความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆถึงพลอยจะพยายามหักห้ามใจก็มิได้หายขาดและด้วยความรู้สึกที่ขัดกันเองอยู่ในตัวเช่นนี้พลอยจึงอยากให้คุณเสวีเก็บตัวไว้ห่างๆเหมือนเมื่อก่อนไม่อยากให้คุณเสวีไปมาหาสู่แทบทุกวันแต่พลอยก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เมื่อลูกเขยจะมาหาพลอยก็จำต้องต้อนรับทั้งที่บ่อยครั้งพลอยรู้สึกตัวว่ากำลังนั่งภาวนาให้ลูกเขยกลับเสียเร็วๆและครั้งหนึ่งคุณเสวีก็พูดอะไรบางอย่างที่สะกิดใจพลอยทำให้ต้องครุ่นคิดถึงความปรารถนาและเจตนาของคุณเสวีที่มีต่อตนและต่อครอบครัวของตนวันหนึ่งคุณเสวีพูดขึ้นว่าผมดูคุณอั้นแล้วก็อดนึกสงสารไม่ได้เพราะเหนื่อยอยู่คนเดียวคุณเสวีเรียกตาอั้นว่าคุณเพราะถึงแม้ว่าคุณเสวีจะอายุมากกว่าและมีฐานะเป็นทั้งเพื่อนและทั้งนายแต่อย่างไรก็ตามคุณเสวีก็ยังเคารพตาอั้นในฐานะพี่ชายของภรรยาทำไมหรือพ่อเสวีพลอยถามอย่างพาซื่อเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าตาอั้นเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องอะไรผมเห็นเขาทำงานที่กระทรวงก็อดชมไม่ได้เพราะงานหนักเท่าหนักคุณอั้นเป็นต้องเอาตัวทุ่มเทเสมอไม่เคยหลีกเลี่ยง
เสร็จงานทางกระทรวงก็ยังมีงานทางบ้านจะต้องดูแลอีกงานทางบ้านไม่เห็นจะมีอะไรเลยพลอยพูดอย่างงงๆอ้าวก็งานเกี่ยวกับทรัพย์สินผลประโยชน์ของคุณแม่เองถึงจะไม่มากก็ยุ่งยากอยู่เหมือนกันและถ้าจะให้ดีคุณแม่มอบให้ใครช่วยดูแลแบ่งเบาภาระคุณอั้นลงไปซะบ้างบางทีก็จะสบายขึ้นมีเวลาพักผ่อนได้บ้างฉันก็ไม่เคยได้ยินเขาบ่นเลยนี่นาพลอยพูดอย่างลังเลไม่แน่ใจแต่คุณเสวียิ้มละไมอย่างรู้เรื่องดีแล้วก็ตอบว่าคุณอั้นไม่ใช่คนที่จะบ่นกับใครยิ่งเป็นงานที่คุณแม่มอบหมายให้ทำแล้วคุณอั้นจะไม่ปริปากเลยฉันแต่จะขอให้ใครเข้าไปช่วยคุณอั้นก็จะไม่เอ่ยปากพูดจนกว่าคุณแม่จะเป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนฉันก็ไม่มีใครอีกจริงๆนะพ่อเสวีลูกเต้าก็กระจัดกระจายพลัดพรายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางไม่รู้จะทำอย่างไรความจริงผมว่าประภัยก็อยู่ว่างๆเวลาผมกับคุณอั้นไปทำงานประภัยอยู่ทางนี้คนเดียวทุกวันถ้าหากคุณแม่จะเรียกใช้สอยก็คงไม่ขัดช่างเถอะพ่อเสวีพลอยรีบตอบดักคอขึ้นทันทีฉันถือเป็นคติที่เดียวว่าผู้หญิงที่มีเรือนแล้วจะต้องมีหน้าที่อยู่กับผัวอยู่กับบ้านของตัวทิ้งไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งฉันก็ไม่ได้เลี้ยงประภัยมาให้ทำงานแบบนี้เคยสอนให้ดูแต่การบ้านการเรือนถึงจะใช้ให้ทำก็คงไม่เข้าใจและนิสัยของประภัยก็คงไม่ชอบคุณเสวีได้ฟังก็นิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะพูดขึ้นว่าแม้แต่ผมเองเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็คิดถึงพระคุณคุณแม่อยู่เสมออยากจะช่วยทำการงานของคุณแม่เพื่อสนองคุณผมจะออกปากพูดกับตาอั้นเขาเองก็ใช่ที่เขาจะหาว่าก้าวก่ายถ้าหากคุณแม่เห็นว่าพอจะไว้ใจใช้สอยผมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุระอย่างไรผมจะดีใจมากว่าแล้วคุณเสวีก็กวาดตาไปรอบห้องเช่นเคยในลักษณะที่พลอยนึกรำคาญอยู่เสมอไม่เป็นไรหรอกพ่อเสวีแล้วฉันจะลองถามอั้นดูเขาจะว่าอย่างไรบ้างก็ยังไม่รู้แล้วพลอยก็ทิ้งปัญหาไว้แค่นั้นพอคุณเสวีกลับไปแล้วพลอยก็ให้นึกอัศจรรย์ใจว่าคุณเสวีจะมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองของตนคุณเสวีนั้นไหนว่าก็ชอบพอกับตาอั้นเป็นหนักหนามีเรื่องราวที่อยากจะช่วยเหลือกันเหตุไฉนคุณเสวีไม่ยอมพูดกับตาอั้นเอาเองแต่ต้องมาพูดผ่านทางพลอยเหมือนกับว่าคุณเสวีต้องการคำพูดจากปากพลอยผู้เป็นเจ้าทรัพย์ไว้อ้างเพื่อเป็นสิทธิ์ในอำนาจต่อไปอีกอย่างหนึ่งดูไปแล้วก็แปลกที่คุณเสวีมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อตาออดออกจากบ้านไปแล้วหรือว่าบางทีตาออดจะเป็นเครื่องกีดขวางอะไรอยู่สักอย่างดอกกระมังพลอยสั่นศีรษะช้าๆเหมือนกับพยายามจะสลัดความคิดอันเป็นอกุศลให้ออกจากตัวว่าตัวเองคิดมากไปแก่เข้าก็อาจจะหลงไหลๆพลอยนึกอยู่ในใจแล้วก็หาเหตุผลให้ตัวเองว่าเขาก็ไม่ใช่คนยากคนจนทางบ้านเขาก็ร่ำรวยไม่น้อยกว่าเราหรือจะมากกว่าเราซะอีกเขาจะมาใยดีอะไรก็อีกแค่สมบัติเล็กๆน้อยๆที่เรามีคิดเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องไม่สมกับที่เป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเกิดทำท่าแม่ยายที่ดีไม่ถูกยายช้อยแกจะขันเอาตายพลอยบอกกับตัวเองในที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งตอนเย็นหลังจากกินข้าวแล้วพลอยอยู่กับตาอั้น2ต่อ2เพราะว่าประภัยชวนคุณเสวีให้พาไปดูหนังที่เฉลิมกรุงพลอยก็เรียบเคียงถามตาอั้นขึ้นว่าอั้นแม่สังเกตดูว่าอันทำงานมากทั้งงานหลวงและงานของแม่อันไม่เหนื่อยบ้างเหรอลูกตาอันยิ้มก่อนจะตอบว่าก็ไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยอะไรทำไมคุณแม่ถึงถามยิ่งงานของคุณแม่แล้วยิ่งไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยเก็บค่าเช่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่งเข้าแบงค์คุณแม่จะเอาเท่าไหร่ผมก็ไปเบิกมาให้แล้วก็คอยดูให้บัญชีมันลงตัวอย่าให้ใครมาว่าทีหลังได้ว่าโกงคุณแม่เท่านั้นเปล่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนึกว่าอั้นเหนื่อยทำคนเดียวไม่ไหวถ้าอยากจะได้ใครช่วยดูแม่ก็ไม่ว่าคุณแม่นึกว่าจะเอาใครมาช่วยผมแม่ก็ไม่รู้อย่างคุณเสวี
อันเห็นเป็นอย่างไรตาอั้นนิ่งอึ้งลงเหมือนกับมีอะไรมาสะกิดใจแล้วพูดว่าเอคุณแม่นึกยังไงขึ้นมาผมไม่เข้าใจเลยถึงเสวีเขาจะเป็นเขยก็จริงแต่เมื่อเรายกประภัยให้เขาแล้วก็ควรจะแล้วกันไปเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขานักหนาทำไมจะต้องเอาตัวเขาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเงินทองทองของคุณแม่แม่เห็นเขาชอบกับอั้นนึกว่าจะช่วยกันอีกแรงหนึ่งได้เท่านั้นเองก็ถูกที่ผมชอบกับเขาแต่เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องมีขอบเขตบ้างผมถามอะไรคุณแม่จริงๆเถิดเรื่องนี้คุณแม่คิดขึ้นเองหรือใครมาพูดขึ้นตาอั้นถามตรงๆเล่นเอาพลอยตอบตะกุกตะกักว่าแม่ก็คิดคือความจริงคุณเสวีเขาพูดขึ้นก่อนเขาว่าเขาอยากจะทำอะไรที่จะสนองคุณแม่ก็เลยถามอั้นดูผมนึกว่าแล้วทีเดียวตาอั้นตอบอย่างมองเห็นเรื่องตลอดประภัยก็เคยมาพูดกับผมเรื่องนี้เหมือนกันแต่ผมทำเฉยๆซะเพราะไม่เห็นเป็นเรื่องจำเป็นจากนั้นตาอั้นก็นั่งนิ่งๆเหมือนกับว่าคิดอะไรอยู่เป็นนานและในที่สุดก็ถามพลอยขึ้นเบาๆจนเกือบเป็นกระซิบว่าคุณแม่ผมอยากถามอะไรคุณแม่สักอย่างคุณแม่ก็เคยเห็นคนมามากคุณแม่เห็นว่าเสวีเขาเป็นคนอย่างไรแม่ก็เห็นเขาเป็นคนดีในฐานะที่เขาเป็นลูกเขยเขาก็ทำตัวถูกทุกอย่างจนบางครั้งแม่ก็ออกจะสงสารเพราะทางแม่ซะอีกทำตัวเป็นแม่ยายได้ไม่ดีนักไม่ค่อยจะสนิทสนมกับเขาเท่าที่ควรแต่อันก็รู้อยู่แล้วว่าแม่คุ้นกับคนยากอย่างคุณเสวีมารู้จักกันเมื่อโตก่อนจะได้กับประภัยแม่ก็ไม่ได้มีเวลาคุ้นเคยกับเขาเท่าไหร่นักเดี๋ยวนี้ก็ยังกระดากแต่ก็นั่นล่ะนานเข้าก็คงจะคุ้นกันไปกระมังพลอยก็ตอบแบบคนมองโลกแง่ดีที่แทบจะไม่เคยมองใครในแง่ร้ายนะคะแต่อั้นฟังพลอยแล้วก็บอกว่าผมเองก็พูดไม่ถูกบางทีก็นึกว่ารู้จักเขาดีแต่บางทีก็ดูเขาไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาท่าไหนที่ผมเห็นแปลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยายประภัยเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนก่อนพูดจาอะไรเป็นเสียงเสวีไปหมดพลอยก็เลยแก้ต่างแทนบอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาผัวเมียกันก็ต้องรักกันที่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันก็ดีแล้วแสดงว่าเขากลมเกลียวกันดีพลอยก็กลับมองในแง่ดีซะอีกว่าเป็นเรื่องที่ควรจะดีใจที่ผัวเมียเนี่ยเขาเข้ากันได้แต่ตาอั้นไม่ได้เห็นเช่นนั้นนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นสิคุณแม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงถูกถ้าลำพังแต่เขารักกันกลมเกลียวกันผมก็ดีใจที่น้องสาวมีความสุขแต่ฟังคำพูดของประภัยบางครั้งเหมือนกับว่าแกพูดไม่เต็มปากเหมือนกับใครใช้ให้มาพูดหรือว่าถูกบังคับมาผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนี่คือความรู้สึกของตาอั้นนะคะอั้นคุณเสวีเขาก็เป็นเขยแล้วเขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราจะคิดอะไรทำอะไรหรือว่าจะพูดอะไรอันควรระวังให้มากนะถ้าจะคิดจะทำหรือว่าจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับเขาเพราะว่าเรื่องเขยกับญาติข้างเมียนั้นลำบากดีไม่ดีก็จะเก็บไปเล่าลือนินทากันต่างๆแม่เองบางทีก็หนักใจแต่อันก็ต้องช่วยแม่คอยดูแลอย่าให้เกิดเรื่องได้เป็นดีผมรับรองได้ว่าไม่มีเรื่องกับใครแต่ยิ่งดูคนนานๆผมก็ยิ่งมองไม่ออกเข้าทุกวันบางทีเหมือนกับไม่รู้จักแปลกดีเหมือนกันแต่อันทิ้งท้ายเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรอีกขณะเดียวกันพลอยก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับใครอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งประภัยก็เป็นคนมาพูดขึ้นก่อนกับพลอยว่าคุณแม่คะเรื่องการเงินการทองในบ้านทุกวันนี้คุณแม่ทราบเรื่องบ้างหรือเปล่าพลอยก็ถอนใจที่ประภัยเปิดประเด็นถึงเรื่องนี้อีกนะคะพลอยก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่
เพราะว่าตาอั้นเนี่ยก็ดูแลได้เรียบร้อยประภัยก็บอกว่าไพกลัวพี่อั้นเขาจะดูคนเดียวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวจะรั่วไหลไปเปล่าๆน่าเสียดายพี่อั้นก็เป็นคนละเอียดแม่มอบให้เขาทำมาตั้งแต่แรกยังไม่เคยเห็นเขาเสียหายยังไงประภัยมาถามขึ้นทำไมตอนนี้ไพก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกค่ะประภัยตอบแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่นแต่ไพเห็นพี่อั้นทำอยู่คนเดียวก็อยากจะให้มีคนรับรู้ไว้บ้างเพราะว่าลูกคุณแม่ก็มีหลายคนด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาความหมายในคำพูดของประภัยทำให้พลอยเกือบโมโหเพราะจริงๆแล้วประภัยนี่เป็นคนที่รักแล้วก็นับถือตาอั้นมากกว่าคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้กลับพูดเหมือนระแวงตาอั้นพลอยก็พยายามสะกดใจเอาไว้ก่อนจะบอกว่าประภัยก็รู้ดีอยู่แก่ใจไม่ใช่หรอว่าพี่อั้นน่ะเขาไม่ใช่คนเหลวไหลผลประโยชน์ของแม่และของน้องๆเขาก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีประภัยเองก็เคยเชื่อถือพี่อั้นมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ภัยเป็นอะไรไปจึงดูเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจพี่ภัยก็ไม่อยากจะสนใจเรื่องเหล่านี้ไม่อยากพูดจาอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ก็นั่นแหละประภัยพูดยังไม่ทันจะจบนะคะก็ทำท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อไปแล้วก็นิ่งซะไม่พูดประภัยฟังแม่ก่อนธรรมดาคนเรามีลูกมีผัวเราก็ต้องเชื่อฟังต้องเอาใจเพราะถึงจะชั่วดีก็ได้ชื่อว่าเป็นผัวของเราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงสำคัญที่ผัวผิดพลาดลงไปก็มีแต่ทางเสียเปรียบแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเราก็จะต้องยับยั้งชั่งใจในเรื่องราวทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะโอนอ่อนตามไปซะหมดลูกผัวจะพูดอะไรออกมาเราก็ต้องคิดดูให้ดีว่าถูกหรือผิดถ้าถูกก็ทำตามแต่ถ้าผิดก็ต้องตักเตือนกันได้แต่ก็อย่าให้ถึงทะเลาะวิวาทกันแต่นอกจากผัวแล้วประภัยยังมีแม่ยังมีพี่น้องคนอื่นสำหรับตัวแม่เองน่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะถึงจะอย่างไรก็ไม่มีวันทอดทิ้งลูกแต่พี่น้องที่คลานตามกันออกมาประภัยต้องคิดดูให้ดีๆถึงจะไม่ดีไปกว่าผัวซึ่งเปรียบเสมือนคนคนเดียวกันแต่ก็ยังต้องรักษาน้ำใจกันไว้บ้างประภัยจะพูดจะจาอะไรก็อย่าให้กระเทือนถึงพี่น้องเขาจะเสียใจแม่รักลูกทุกคนเท่าเทียมกันอยากจะให้กลมเกลียวกันอยู่เสมอแม่จึงได้เตือนพลอยก็สอนยาวเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างผัวกับพี่น้องประภัยถอนใจใหญ่ก้มหน้ามองกระดานอยู่นานแล้วก็บอกว่าไผก็กลุ้มใจเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกเรื่องพี่ออสก็ทีหนึ่งแล้วแต่พี่ออสก็ไม่เอาเรื่องเอาราวไผหวังดีต่อพี่ออสก็เลยเอะอะไปตามแต่เดี๋ยวนี้คุณเสวีกับพี่อั้นดูมีในในกันอยู่ไผก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงถูกคุณเสวีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากเขาบอกแต่เพียงว่าไผควรจะเหลียวแลเงินทองของคุณแม่บ้างถ้าคุณแม่ถืออยู่เองก็ไม่เป็นไรแต่นี่พี่อั้นทำอยู่คนเดียวทั้งหมดหากคุณแม่เป็นอะไรไปภัยก็จะลำบากเสียเปรียบเขาเพราะว่าไม่รู้เรื่องราวมาก่อนนี่เองนะคะต้นต่อพลอยรู้สึกเศร้าใจในคำพูดของประภัยค่ะแล้วก็เห็นนิสัยลูกเขยนะคะคือเห็นเลยว่าลูกเขยเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็รู้สึกหนักใจแทนประภัยว่าชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อต้องอยู่กับคนที่มีนิสัยแบบนี้เมื่อประภัยเห็นว่าพลอยนิ่งประภัยก็เลยพูดต่อไปถึงความอัดอั้นตันใจว่าความจริงคุณเสวีอะไรอะไรก็ดีหมดเสียแต่เป็นคนที่วุ่นวายเรื่องเงินทองทองจนเกินไปไผก็ไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้เพราะพ่อแม่เลี้ยงมาก็ไม่เคยสอนให้คิดเล็กคิดน้อยแต่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็มีแต่เถียงกันหยุมยิ้มยิ้มเรื่องสตางค์มาตลอดเขาวางระเบียบเรื่องนี้ราวกับว่าประภัยเป็นเด็กๆต้องทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วไผกลุ้มใจเหลือเกินพลอยก็เลยสอนบอกว่าเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญประภัยเวลายังอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไปอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ประภัยมีเย่ามีเรือนเป็นของตัวเองแล้วประภัยก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลให้ดีจะใช้จ่ายอย่างเผลอๆเหมือนแต่ก่อนน่ะไม่ได้
ที่คุณเสวีเขากวดขันนั้นมันก็ถูกภัยก็อยากจะดูแลเหมือนกันแต่เขาไม่เคยปล่อยให้ภัยถือเงินเลยทุกอย่างในบ้านเขาจ่ายเองทั้งนั้นภัยอยากได้อะไรก็ต้องไปขอเหมือนเด็กๆแต่ก่อนก็ดีแล้วค่ะไม่ขัดใจแต่เดี๋ยวนี้ขออะไรเป็นต้องมีเรื่องเถียงกันทุกครั้งไปแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ประภัยจะต้องพูดจากับคุณเสวีเอาเองเพราะเป็นเรื่องระหว่างตัวระหว่างผัวเมียแม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้พลอยก็พูดกับประภัยไปตามหลักการนะคะแต่ในใจนั้นก็นึกสงสารลูกสาวอยู่ไม่น้อยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ประภัยมาสารภาพว่ามีความบาดหมางในชีวิตสมรสคือดูภายนอกเนี่ยเหมือนกับไปด้วยกันได้ดีแต่จริงๆนั้นก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เห็นแม่อยากจะเตือนอะไรภัยอย่างนึงประภัยควรจะถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่มีเย่ามีเรือนแล้วจะทำอะไรก็อย่าถือเพียงอารมณ์โกรธง่ายหายเร็ววู่วามอย่างแต่ก่อนจะมีเรื่องราวอะไรที่จะพูดกันระหว่างผัวเมียก็ควรจะพูดกันดีๆได้ไม่น่าจะต้องทะเลาะวิวาทกันคุณแม่ไม่รู้ว่าคุณเสวีน่ะกวนโมโหภัยแค่ไหนบางเวลาเขาก็พูดเป็นเจ้าถ้อยหมอความน่ากลุ้มใจจะตายประภัยธรรมดาผัวเมียอยู่ด้วยกันถ้าจะให้ราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุขก็ควรจะมีลูกด้วยกันเพราะเมื่อมีลูกแล้วต่างคนก็จะต่างเห็นแก่ลูกบางทีความรักลูกที่มีร่วมกันนั่นล่ะจะทำให้กลมเกลียวกันได้มากกว่าเก่าประภัยฟังแล้วแทนที่จะเห็นด้วยกลับหัวเราะสายหน้าอย่างแห้งแล้งก่อนจะบอกว่าอย่าเพิ่งเลยค่ะคุณแม่เวลานี้ที่ภัยยังสบายใจอยู่ก็เพราะไม่มีลูกจะผูกพันนี่แหละค่ะไม่ถูกกันจริงๆเมื่อไหร่ก็จะได้ต่างคนต่างอยู่ไม่มีเด็กมาต้องพลอยลำบากไปด้วยพลอยฟังประภัยพูดแล้วก็ตกใจมากยายประภัยนี่แกเอาอะไรมาพูดไม่เคยพบไม่เคยเห็นมีอย่างหรือผัวเมียอยู่กินกันมาไม่ถูกกันนิดๆหน่อยๆก็ถึงกับคิดจะเลิกร้างประภัยไปเอาความคิดนี้มาจากไหนแม่ไม่เคยสั่งเคยสอนอันนี้พลอยก็ตอบแบบแม่พลอยนะคะแบบแม่พลอยซึ่งเป็นคนที่มองโลกแง่ดีก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงในอดีตซึ่งก็อาจจะเป็นภรรยาในอุดมคตินะคะแล้วก็บังเอิญว่าพลอยเนี่ยก็ได้ผัวดีคือคุณเปรมพลอยก็เลยยังคงเชื่อมั่นอยู่ในความคิดนี้แต่ประภัยนั้นเกิดอีกยุคนึงแล้วก็ไม่ได้ผัวดีเหมือนอย่างแม่คือคุณเปรมกับคุณเสวีนี่ก็ห่างกันเยอะทั้งที่คุณเปรมเนี่ยมีเชื้อสายคนจีนแต่ก็ไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยนะคะแล้วก็ให้อิสระพลอยอย่างเต็มที่ประภัยก็เลยบอกว่าคุณแม่ก็ดีแต่คิดอย่างแต่ก่อนคนแต่ก่อนนี่แต่งงานกันแล้วก็ทนอยู่กันไปได้จนตายผัวจะมีเมียน้อยสักกี่คนก็ทนได้ผัวจะดูถูกเหยียบย่ำหรือว่าเอาเปรียบอย่างไรก็ต้องทนผู้หญิงแต่ก่อนถูกถือว่าเป็นของผู้ชายไม่มีชีวิตของตัวเองแต่ภัยไม่ถืออย่างนั้นนะคะภัยเกิดมาชาติหนึ่งถึงจะเป็นผู้หญิงก็มีชีวิตของตัวเองแต่งงานแล้วก็อยากจะมีความสุขถ้าใครให้ความสุขแก่ภัยได้ภัยก็จะอยู่กับคนคนนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็เลิกกันเสียดีกว่าจะอยู่ทรมานน้ำใจกันไปทำไมคะพลอยฟังแล้วก็ตกใจมากนะคะโถประภัยคือพลอยที่ตกใจจริงๆพูดเสียงสั่นด้วยความหมดหวังเพราะว่าความเห็นของประภัยนั้นเหมือนกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่แยกจากความคิดเห็นของตนออกไปเป็นมุมฉากยิ่งต่อความยาวสาวความยืดก็เหมือนกับว่าลากเส้นตรงนั้นให้ยาวออกไปจุดปลายของเส้นตรงแต่ละเส้นก็ห่างกันไปทุกทีประภัยแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกไปเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนแม่ก็รู้ตัวว่าแม่เป็นคนโบราณยอมรับว่าโง่ยอมรับว่าไม่ทันสมัยแต่ถึงจะสมัยใหม่หรือสมัยเก่าเราก็หัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันคงจะไม่ผิดกันไปนักหนาคนเราที่เกิดมากับเขาชาติหนึ่งก็ย่อมจะอยากได้ความสุขข้อนี้แม่ก็รู้เพราะแม่เองก็อยากได้แต่ข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะได้ความสุขนั้นมาอย่างไร
ความสุขชนิดไหนความสุขที่แม่รู้ว่าเป็นความสุขอย่างเลิศนั้นมันเกิดจากความปิติความอิ่มใจที่ทำอะไรให้กับคนที่เรารักถ้าเราได้ทำให้คนคนนั้นพอใจและมีความสุขถึงแม้เราจะเหน็ดเหนื่อยสักบานใดเราก็จะได้รับความสุขนั้นด้วยอย่างมากมายประภัยเชื่อแม่เถอะความสุขอันแท้จริงเกิดจากการให้ไม่ใช่เกิดเพราะว่าความอยากได้หรือว่าหยิบเอาความสุขอย่างนั้นมันไม่มีอิ่มไม่มีพอสู้ความสุขอย่างที่แม่เลือกแล้วไม่ได้แม่อยู่กับคุณพ่อของประภัยมาตลอดชีวิตได้รับความสุขตลอดมาเพราะแม่รู้ว่าแม่ทำให้ท่านได้สุขกายสบายใจมีความทุกข์มาจากที่อื่นแม่ก็เข้าแบ่งเบารับเอามาเสียบ้างประภัยอย่านึกว่าแม่ไม่เคยเบื่อหน่ายแม่ก็เคยเหมือนกันแต่แม่ก็อดทนมาจนเดี๋ยวนี้แม่ก็รู้แล้วว่าความสุขที่แม่ได้รับจากคุณพ่อของประภัยนั้นไม่มีอะไรมาเปรียบได้จนเดี๋ยวนี้แม้แต่นึกถึงแม่ก็ยังอิ่มใจเพราะแม่ได้ให้แก่คนที่แม่รักและคนที่รักแม่ทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเอก็เห็นเขาว่ากันว่าคุณแม่ไม่ได้รักกับเจ้าคุณพ่อก่อนแต่งงานไม่ใช่เหรอคะเขาไหนว่าพลอยถามอย่างตกใจไม่เคยนึกมาก่อนว่าลูกสาวจะรู้เรื่องคุณป้าอุ่นคุณพี่ก็ช่างไปเอาอะไรมาเล่าให้เด็กฟังแม่ก็ไม่แน่ใจนักหรอกประภัยรู้แต่ว่าคุณพ่อเธอรักแม่มาแต่ก่อนที่จะแต่งงานอย่างแน่นอนเพราะเธอเที่ยวติดตามแม่ไปทุกแห่งแต่สำหรับตัวแม่เองแม่ก็บอกไม่ถูกบางทีแม่จะรักเธอโดยแม่ไม่รู้ตัวกระมังเพราะถ้าไม่รักที่ไหนแม่จะยอมเอออวยเจ้าคุณตาของประภัยท่านก็ไม่ได้บังคับกดขี่ท่านถามแม่ว่าแม่จะตกลงไหมท่านถามแม่ก่อนพอแม่ตกลงท่านจึงได้รับมั่นพลอยพูดเบาลงทุกทีภาพเก่าๆจากความหลังกำลังเลื่อนลอยกลับมาสู่สายตาภาพหน้าประตูสีสุดาวงตอนเช้าผู้คนที่กำลังเดินขวักไขว่สายตาคู่หนึ่งจ้องดูพลอยแล้วก็ติดตามไปตลอดไม่ว่าพลอยจะเดินไปทางไหนภาพท้องทุ่งที่บางปะอินเด็กสาวๆสองคนกำลังพายเรืออยู่กลางทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกบัวผักตบสันตวาและกระจับภาพเรือขนมจีนที่มาจอดข้างๆกลิ่นขนมจีนน้ำพริกกลิ่นข้าวเม่าทอดยังจำได้ยังไม่นานเลยคุณเปรมยังไม่นานเลยพลอยรู้สึกว่าตาทั้งสองข้างเริ่มฟ้าฟางเพราะไอ้น้ำตาเริ่มจะมาเคลือบคลุมแก้วตาทั้งสองแต่เดี๋ยวนี้แม่รู้ดีประภัยแม่รู้ดีเหลือเกินว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวจนบัดนี้แม่ยังไม่เคยรักใครเท่ากับคุณพ่อของประภัยเลยลมเย็นๆโชยเข้ามาทางหน้าต่างแล้วสายลมนั้นก็ลูบไล้ไปตามแขนตามหลังของพลอยเหมือนกับว่ามีมือของใครที่เยือกเย็นด้วยความรักอันละเอียดอ่อนมาลูบหลังลูบแขนอยู่ไปมาด้วยความขอบใจด้วยความเห็นใจเสียงประภัยพูดอะไรเบาๆพลอยต้องเรียกตัวเองกลับมาจากความหลังและเงี่ยหูฟังคำพูดของประภัยประภัยพูดว่าที่คุณแม่ว่ามานั้นก็ถูกค่ะถ้าเป็นคนที่เรารักกันจริงๆเราก็พอจะทำให้ได้แต่ภัยไม่แน่ใจเสร็จแล้วว่าภัยรักคุณเสวีเท่านั้นเองแล้วประภัยก็ลุกไปปล่อยให้พลอยนั่งตกตะลึงอยู่แต่คนเดียวเช้าวันหนึ่งตาอั้นบอกข่าวกับพลอยตอนกินอาหารเช้า
ด้วยสีหน้าอันคร่ำเครียดข่าวนั้นคือข่าวสงครามที่เกิดในยุโรปจริงๆแล้วเรื่องนี้ตาอั้นเป็นคนที่เคยบอกพลอยมาก่อนแล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าวันนี้ตาอั้นบอกกับพลอยด้วยสีหน้าอันคร่ำเครียดว่าคุณแม่เกิดสงครามอีกแล้วครับอ้าวใครลบกันอีกล่ะอั้นสงครามคราวก่อนที่รบกันก็ดูเพิ่งเสร็จไปไม่นานเลยระหว่างเยอรมันฝ่ายหนึ่งอังกฤษฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนคราวก่อนนั่นเองพลอยตอบแล้วก็ก้มหน้าตักอาหารใส่จานอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าคราวก่อนเยอรมันก็แพ้ไปหนหนึ่งแล้วคราวนี้ก็กลับมารบกันใหม่อันว่าใครจะชนะใจลูกว่าเยอรมันจะชนะสงครามคราวนี้แต่อั้นตอบอย่างไม่คิดนะคะคือไม่ต้องคิดเลยมั่นใจมากอั้นพูดเสียงเหมือนคุณพ่อไม่มีผิดสงครามคราวก่อนแม่จำได้ว่าแม่เคยถามคุณพ่อคุณพ่อก็ตอบเป็นเสียงเดียวกับที่อั้นพูดวันนี้ไม่มีผิดเลยเยอรมันเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อครั้ง30ปีมาแล้วแต่ก่อนนั้นถึงจะมีกำลังมากก็ไม่แข็งแรงอย่างทุกวันนี้และผมก็ไม่เชื่อว่าอังกฤษและฝรั่งเศสจะพร้อมที่จะทำสงครามแต่เมื่อจำเป็นจะต้องทำก็คงจะเสียเปรียบเยอรมันมากสงครามคราวนี้อาจไม่ยืดเยื้อเหมือนคราวก่อนก็ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีเรื่องเดือดร้อนข้าวของแพงอย่างคราวก่อนบ้างไหมอันรู้เรื่องรู้ราวดีบอกแม่ไว้บ้างแม่จะได้เตรียมตัวแต่อั้นบอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าสงครามจะเกี่ยวมาถึงเมืองไทยเพราะว่าเป็นเรื่องในยุโรปและถ้าสงครามเสร็จเร็วอย่างที่ผมนึกไว้เมืองไทยเราก็คงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ข้าวของที่มาจากนอกอาจจะแพงขึ้นบ้างก็ได้แต่อั้นพูดแล้วก็ก้มหน้ากินข้าวต่อไปเงียบๆพลอยได้แต่นั่งนิ่งๆเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถูกเมื่อสงครามยุโรปคราวก่อนพลอยก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากลำบนอะไรนักหนาแต่มานึกเสียวไส้เห็นภัยสงครามอยู่ตอนเมื่อเกิดเหตุทำให้ตาอ้นเนี่ยต้องติดคุกติดตารางจนถูกปล่อยเกาะอยู่จนทุกวันนี้ดังนั้นเมื่อรู้ว่าจะมีการรบรากันอีกพลอยก็ไม่สบายใจเสียดายชีวิตมนุษย์ที่จะต้องเสียไปแล้วก็สงสารคนเป็นอันมากที่จะต้องพากันเดือดร้อนลำบากตาอั้นกินข้าวอิ่มก็เตรียมตัวที่จะลุกจากโต๊ะไปทำงานพลอยคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนอั้นอย่าเพิ่งไปแม่ก็เพิ่งนึกออกดูสิเดี๋ยวนี้แม่หลงๆไหลๆจนดูเป็นคนใจไม้ไส้ระกำเรื่องอะไรครับคุณแม่อ้าวก็เมียของอั้นเขายังอยู่ที่เมืองนอกเกิดรบพุ่งกันอย่างนี้เขาจะมีลำบากมากหรืออันจะทำยังไงต่อไปลูกแต่อันซุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้ช้าๆแล้วก็พูดขึ้นโดยไม่ยอมสบตาพลอยว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้บอกคุณแม่ก่อนความจริงลูซินกับผมหย่ากันแล้วครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นห่วงเขาเวลานี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วโถอันจะหย่าร้างกันทำไมไม่บอกแม่บ้างแล้วนี่หย่ากันตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ไม่เห็นรู้เลยผมตกลงหย่ากันหลังจากที่เขาไปเมืองนอกอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขก็เลยตกลงกันต่างคนต่างไปที่ผมไม่บอกคุณแม่ก็เพราะเห็นว่าจะทำให้ร้อนใจเปล่าๆในระหว่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องของผมแท้ๆผมคิดไว้ว่านานๆเสียก่อนจึงจะบอกก็เลยบอกเสียวันนี้แล้วประภัยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าพลอยถามอย่างสงสัยแต่อันก็ตอบว่าประภัยรู้เรื่องดีมาตลอดครับมิน่าล่ะพลอยพูดขึ้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปทำไมเหรอคุณแม่เปล่าไม่มีอะไรหรอกอันแม่พูดไปอย่างนั้นเองอย่าฟังเลยพลอยรีบพูดกลบเกลื่อนเพราะเห็นว่าเรื่องของประภัยนั้นยิ่งได้พูดกันน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีขึ้นเท่านั้นแต่อันมองหน้าพลอยอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ปริปากไต่ถามว่าอะไรอีกในที่สุดตาอั้นก็ลุกไปทำงานตามปกตินะคะและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ได้ข่าวสงครามเสม
แต่ข่าวคราวนั้นดูจะเป็นไปตามที่ตาอั้นคาดคะเนไว้เพราะปรากฏว่าเยอรมันได้ชัยชนะหมดทุกแห่งประเทศเล็กน้อยในยุโรปที่ขวางทางเดินของเยอรมันนั้นเยอรมันก็เข้ายึดได้สิ้นและประเทศฝรั่งเศสเองก็ตกเป็นของเยอรมันภายในเวลาไม่กี่วันดังนั้นพลอยก็อดที่จะนึกไม่ได้ว่าบางทีตาอั้นซึ่งเป็นคนสมัยใหม่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สันทัดต่อเหตุการณ์โลกมากกว่าคุณเปรมอาจจะรู้เรื่องราวต่างๆมากกว่าคุณเปรมและทำนายการล่วงหน้าได้ดีกว่าคุณเปรมสำหรับเมืองไทยนั้นสงครามคราวนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะห่างไกลไปกว่าสงครามสมัยก่อนความสนใจทั่วไปก็ดูจะมีน้อยแม้แต่พ่อเพิ่มซึ่งชอบและก็สนใจในเรื่องเหล่านี้ก็ดูจะไม่มีความเห็นมาให้อัตถาธิบายได้มากมายนักแต่ที่สุดพลอยก็เริ่มจะรู้ตัวว่าโลกมนุษย์ทุกวันนี้แคบลงมากแคบลงมากกว่าเมื่อ20ปีหรือว่า30ปีมาแล้วเป็นหนักหนาเพราะเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในที่แห่งหนึ่งในโลกนั้นยังจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงที่อื่นๆในโลกนี้ด้วยโดยที่ระยะทางและความห่างไกลไม่เข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางเหมือนเมื่อก่อนพลอยรู้สึกถึงความจริงในข้อนี้เมื่อตอนมีการเรียกร้องดินแดนคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศสกันอย่างขนานใหญ่ทั้งในกรุงเทพและในจังหวัดอื่นๆทั่วพระราชอาณาจักรความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของพลอยแต่พลอยก็ยังเด็กเกินไปที่จะรู้ความแต่เท่าที่ได้ทราบจากปากคำบอกเล่าของผู้อื่นถึงเรื่องการกระทำอันอุกอาจต่างๆของฝรั่งเศสซึ่งทำให้เมืองไทยต้องเสียดินแดนไปมากแต่ถึงพลอยจะรู้สึกว่าตนนั้นใกล้ชิดต่อเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งก่อนยิ่งกว่าคนหนุ่มสาวในระยะหลังนั้นก็ตามพลอยก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความสนใจหรือตื่นเต้นในการเรียกร้องดินแดนคืนนั้นได้เท่ากับคนรุ่นหลังสำหรับคนอื่นๆในบ้านไม่มีปัญหาความเจ็บช้ำน้ำใจซึ่งควรจะสุมอยู่ในหัวอกของคนรุ่นเดียวกับพลอยหรือก่อนนั้นอีกรุ่นหนึ่งนั้นดูเหมือนจะกลับมาปะทุออกจากใจของคนรุ่นที่เกิดมาทีหลังอย่างน่าประหลาดใจพลอยได้แต่นั่งดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่างใจลอยเหมือนกับที่นั่งดูการแสดงละครอยู่ห่างๆไม่รู้สึกว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนับตั้งแต่มีการเดินขบวนเรียกร้องดินแดนไปจนถึงบทความต่างๆทางหนังสือพิมพ์และทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งดูจะรุนแรงขึ้นทุกทีอย่างที่พลอยนึกไปไม่ถึงและในที่สุดก็ปรากฏว่ามีกรณีพิพาทอินโดจีนซึ่งต้องส่งทหารไปรบพุ่งวินิจฉัยปัญหานั้นกันด้วยกำลังระหว่างนั้นตาออดเขียนจดหมายมาจากปากใต้มีความว่าหมู่นี้ทางจังหวัดที่ออดทำงานอยู่เขาดูจะเดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนกันเสียจริงๆฟังข่าวทางกรุงเทพก็ว่ามีอยู่มากใครเขาชวนแม่ไปเดินขบวนบ้างหรือเปล่าลูกเห็นว่าแม่นั่งรักชาติอยู่ที่บ้านจะดีกว่าไปเที่ยวเดินขบวนกับเขาด้วยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมาจะลำบากเปล่าความจริงลูกก็เห็นใจพวกที่เขาเดินขบวนอยู่มากแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าถ้าในที่สุดเกิดรบกันขึ้นจริงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสพวกที่เดินขบวนนี้จะได้ไปรบสักกี่คนคนที่จะไปก็คงจะเป็นทหารทั้งนั้นซึ่งไม่ได้มาเดินขบวนเรียกร้องอะไรกับเขาสักหน่อยคิดดูแล้วก็แปลกมีเรื่องอย่างนี้เมื่อไหร่ลูกอดคิดถึงลุงเพิ่มไม่ได้เลยถ้าได้อยู่ใกล้ๆกันคงสนุกแต่ในความเป็นจริงนะคะพ่อเพิ่มกลับดูเหนื่อยๆกับเรื่องนี้จนพลอยรู้สึกแปลกใจวันหนึ่งอดรนทนไม่ไหวก็เลยถามพ่อเพิ่มขึ้นว่าคุณหลวงเรื่องรบฝรั่งเศสอะไรนี่ดูคุณหลวงเหนื่อยๆไปไม่เห็นมีเรื่องมาคุยกับฉันบ้างเลยคุณหลวงเป็นพวกฝรั่งเศสไปแล้วหรอพุทโธแม่พร้อยเอาอะไรมาว่าเมื่อ112นั้นฉันก็โตรู้ความแล้วนะแม่พร้อยซะอีกยังเล็กเกินไปไอเรื่องจะรักฝรั่งเศสเป็นไม่มีเสียละฉันน่ะแต่คราวนี้ใจฉันมันยังไงก็ไม่รู้อ้าวเป็นยังไงไปเล่าคุณหลวงฉันนึกไว้ทีแรกว่า
คุณหลวงคงจะเห็นด้วยเห็นด้วยก็ใช่หรอกแม่พร้อยแต่อีกใจนึงมันให้คิดว่าถึงได้คืนมาก็คงจะไม่ยืดสงครามยุโรปก็ยังไม่เสร็จถึงฝรั่งเศสจะแพ้ถึงเสียบ้านเสียเมืองพวกพ้องเขาก็คงจะมีอีกมากที่ไหนเขาจะทิ้งกันการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฉันเดาไม่ถูกเลยได้แต่นั่งภาวนาขออย่าให้ของที่ได้คืนมานั้นดึงเอาของเก่าออกไปอีกเท่านั้นล่ะทำไมคุณหลวงไม่แน่ใจว่าใครจะชนะสงครามคราวนี้เหรอก็อย่างนั้นแหละเรื่องคนชนะฉันไม่แน่ใจแน่ใจอยู่แต่ว่าถ้ารบกันไปอย่างนี้อีกหน่อยก็จะต้องแพ้สงครามกันทุกฝ่ายเท่านั้นเองถึงเมืองไทยเราก็หนีเถอะฉันไม่สบายใจเลยทีเดียวก็เคารพกันอยู่ถึงไหนถึงไหนคุณหลวงจะไปเก็บเอามาร้อนใจทำไมก็ไม่รู้สิแต่การรบกันที่อินโดจีนคราวนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าความวุ่นวายมันใกล้ตัวเข้ามาแม่พลอยรู้ไหมเวลานี้ฉันไม่กลัวฝรั่งหรอกฉันกลัวแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นไปกลัวเขาทำไมเล่าคุณหลวงก็ดูเขาชอบพอกับเราดีออกไม่เห็นเคยมาก้าวก่ายอะไรนี่นาถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าญี่ปุ่นเกิดรบกับฝรั่งขึ้นมาฉันกลัวว่าเราจะต้องพลอยยุ่งไปด้วยเพราะเราจะกลายเป็นเมืองหน้าทับทีเดียวแต่ฉันนึกไม่ถึงหรอกฉันเคยรู้จักญี่ปุ่นมาหลายคนดูเขาเรียบร้อยอย่างเราๆน่ารักออกหมอทาเคดะฉันก็ยังเคยรักษาคนใจดีๆอย่างนั้นจะไปรบกับใครได้ฉันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับหมอทาเคดะเลยแม่พลอยก็แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยก็มีคนญี่ปุ่นมาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยบ้างแล้วนะคะแล้วก็โดยบุคลิกภาพของคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่อ่อนน้อมนะเป็นคนที่สุภาพมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่พลอยเนี่ยจะคิดไม่ถึงอ้าวก็หมอแกเป็นคนญี่ปุ่นนี่คุณหลวงฉันละขี้เกียจคุยกับผู้หญิงเสียจริงทีเดียวเฮ้อเคยรักษาหมอญี่ปุ่นก็เลยนึกว่าญี่ปุ่นจะเหมือนอย่างนั้นไปหมดพี่ลึกละแล้วพอเพิ่มก็ชวนพลอยคุยด้วยเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้อีกนะคะในที่สุดเหตุการณ์ทางด้านอินโดจีนก็ผ่านพ้นไปโดยญี่ปุ่นเป็นผู้เข้ามาระงับกรณีพิพาทเริ่มการเจรจาอันเป็นผลให้ทางฝ่ายไทยได้รับดินแดนคืนมาบ้างเช่นทางพระตะบองเสียมราชจำปาสักและก็ทางเหนือที่เรียกว่าจังหวัดลานช้างการตกลงเลิกรบและได้ดินแดนคืนมานั้นทำให้ทุกคนถอนใจโล่งอกแล้วก็ดูเหมือนจะพอใจถึงแม้ว่าพลอยจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยพลอยก็รู้สึกว่าพอใจไปด้วยทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยดีอยู่พักหนึ่งสงครามที่พลอยเคยรู้สึกว่ากระชั้นชิดเข้ามานั้นก็ดูจะห่างไกลออกไปอีกแต่ความสงบครั้งนี้ก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนในที่สุดข่าวสงครามก็กลับมาใหม่อีกครั้งและคราวนี้กลับมาอย่างน่ากลัวถึงกับมีเสียงพูดกันอย่างหนาหูว่าไทยอาจจะถูกรุกรานด้วยกองทัพต่างประเทศด้วยความสนใจแกมกลัวนะคะพลอยก็มักจะเปิดวิทยุฟังเสมอและรายการกระจายเสียงในขณะนั้นเกือบจะไม่มีอะไรนอกจากยืนยันว่าประเทศไทยเป็นกลางอย่างเคร่งครัดแต่การยืนยันความเป็นกลางนั้นบ่อยเข้าจนในที่สุดมีแทบจะทุกวันและประกาศออกมาด้วยเสียงอันเร่าร้อนเหมือนกับว่าผู้ที่ออกประกาศนั้นเองก็มีความหวาดกลัวอยู่ว่าเมืองไทยอาจจะถูกกองทัพของประเทศอื่นจู่โจมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้และในที่สุดก็มีการอ่านกฎหมายป้องกันประเทศทางวิทยุอย่างยืดยาวกำหนดหน้าที่ของคนไทยว่าจะต้องต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูอย่างไรถึงกับมีบทบัญญัติให้เผาบ้านเมืองทำลายเรือกสวนไร่นาซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เพิ่มความพรั่นพรึงและหนักใจให้กับพลอยทั้งสิ้นจะหันหน้าปรับทุกข์กับใครก็ไม่มีมีแต่ตาอั้นซึ่งก็มักจะไม่ยอมพูดเรื่องนี้แล้วก็มักจะระงับเรื่องด้วยถ้อยคำประมาณว่าคุณแม่ก็ชอบไปฟังวิทยุแล้วก็เก็บเอามาทุกข์ร้อนไปเปล่าๆถ้าหากสงครามจะเกิดจริงเราก็คงจะไปห้ามมันไม่ได้ระหว่างนี้เฉยๆผมว่าน่าจะดีกว่าอย่าไปเก็บเอามาเป็นอารมณ์เลยถึงเวลาถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงเราค่อยคิดกัน
คุณแม่ก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวลูกๆก็มีอยู่ตั้งหลายคนมีกำลังวังชาช่วยกันได้ทั้งนั้นคุณแม่จะต้องไปกลัวอะไรคำพูดของตาอั้นทำให้พลอยคิดถึงตาออสทุกครั้งไปแต่ตาออสก็ส่งข่าวเข้ามาว่าจะเข้ามากรุงเทพไม่ได้คือหมายถึงช่วงเนี้ยยังมากรุงเทพไม่ได้นะคะเพราะว่าการงานเพิ่งจะเริ่มต้นกำลังมีธุระมากถ้าทิ้งงานมาทุกอย่างก็จะเสียการหมดส่วนพ่อเพิ่มก็ดูเหมือนจะปรงเหมือนกับปรงตกในเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็เดินหัวรอกกักกักเข้ามาแล้วก็ถามพลอยขึ้นก่อนว่าแม่พลอยมีไอพิษเก็บไว้ที่บ้านบ้างหรือเปล่าแม่พลอยงงอะไรกันไอพิษคุณหลวงเอาอะไรมาพูดฉันจะไปเอาไอพิษที่ไหนมาเก็บไว้ในบ้านใครจะถึงขั้นเก็บไอพิษกันนะฉันไม่เคยพบเคยเห็นเอ้าฉันจะไปรู้เหรอก็เมื่อคืนฉันได้ยินวิทยุรัฐบาลเขาประกาศกันออกลั่นไปว่าถ้าใครมารุกรานเมืองไทยเขาจะใช้ไอพิษต่อสู้แล้วเขาก็เลยบอกบุญมาด้วยว่าถ้าใครมีไอพิษเก็บเอาไว้ก็ให้เอาไปให้แก่ทางการฉันฟังแล้วก็ช่างถูกใจเสียจริงๆแต่ฉันเองน่ะไม่มีไอพิษเก็บเอาไว้ไม่ทันก็เลยถามแม่พลอยดูเผื่อจะเก็บเอาไว้บ้างพุทโธคุณหลวงนี่ช่างไม่มีทุกข์มีร้อนเสียบ้างเลยทีเดียวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้คุณหลวงไม่วิตกบ้างหรือถึงจะวิตกไปก็เท่านั้นแหละแม่พลอยเอ้ยถ้าฉันวิตกไปมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้ถึงคราวมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปเราจะไปร่างไปเหนี่ยวอะไรได้ความจริงสงครามมันก็น่ากลัวอยู่ยิ่งสงครามสมัยนี้ยิ่งรุนแรงกว่าแต่ก่อนแต่ก็นั่นแหละนะไอ้เรามันก็แก่แล้วแม่พลอยอะไรอะไรก็ได้เห็นมาหมดแล้วทั้งทุกข์ทั้งสุขถึงไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้าอยู่ดีจะช้าเร็วกว่ากันก็คงไม่เท่าไหร่นักจะไปกลัวอะไรคุณหลวงพูดก็จริงแต่ฉันอดเสียวไส้ไม่ได้มันให้หวาดหวั่นไปหมดจนไม่รู้จะคิดอะไรถูกนี่ถ้าหากตึงตังกันขึ้นมาจริงๆฉันจะทำยังไงคุณหลวงอย่าทิ้งฉันก็แล้วกันพอเพิ่มยิ้มมองดูพลอยอย่างปราณีก่อนจะบอกว่าฉันก็มีน้องสาวกับเขาอยู่คนเดียวถ้าเอะอะขึ้นมาแล้วฉันทิ้งแม่พลอยฉันก็ไม่ใช่คนเท่านั้นเองและพ่อเพิ่มก็ได้พิสูจน์ตนให้พลอยได้เห็นในภายหลังว่าเป็นคนจริงตามคำพูดปีนั้นทั้งตาอั้นและคุณเสวีเป็นกรรมการในงานฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งจัดเป็นการโมโหรานเหมือนกันทุกปีพลอยจำได้ว่าในคืนวันที่7ธันวาคมเป็นคืนลองไฟนะคะในงานรัฐธรรมนูญทั้งตาอั้นประภัยและคุณเสวีต่างก็นัดกันว่าจะไปดูงานแล้วก็ชวนพลอยไปด้วยเพราะว่าเป็นคืนคล้ายๆกับเป็นคืนซ้อมนะคะไม่ต้องเบียดคนมากแต่พลอยก็ปฏิเสธรู้สึกว่าไม่มีแก่ใจที่จะไปเที่ยวเตร่ในยามนี้เมื่อลูกๆไปแล้วพลอยก็เข้านอนแต่หัวค่ำคืนนั้นพลอยรู้สึกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายยังบอกไม่ถูกเหมือนกับจะมีสังหรณ์ในใจนอนฟังเสียงรถที่แล่นไปมานอกถนนอยู่นานจนเสียงต่างๆค่อยซาลงไปพลอยเกือบจะเคลิ้มหลับก็มีเสียงดังกุกกักอยู่ในห้องนะคะเด็กผู้หญิงที่พลอยใช้เป็นประจำตัวก็เข้ามาบอกใกล้ๆที่นอนว่าคุณหญิงเจ้าคะคุณหลวงท่านมาคอยอยู่ข้างนอกบอกว่ามีธุระร้อนมากพลอยรีบลุกขึ้นนั่งเปิดไฟที่หัวนอนแล้วก็เห็นนาฬิกาบอกเวลา5 ทุ่มตรงซึ่งก็ถือว่าดึกพ่อเพิ่มจะมาทำอะไรตอนนี้นะคะต้องเป็นเรื่องธุระที่เป็นธุระร้อนแน่ๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อเพิ่มคงไม่มาดึกๆดื่นๆขนาดนี้พลอยก็รีบลุกเดินออกมาข้างนอกด้วยความไม่สบายใจพอมาถึงพอเพิ่มก็นั่งตีสีหน้าไม่สบายอยู่ที่ห้องข้างนอกห้องนั้นมีแสงสว่างสลัวเพราะว่าเปิดไฟฟ้าดวงเล็กที่ริมฝาเอาไว้ดวงเดียวพลอยเดินเข้าไปใกล้ตัวพ่อเพิ่ม
แล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงที่ซ่อนความตื่นเต้นว่ามีเรื่องอะไรกันคุณหลวงถ้าจะเกิดเรื่องใหญ่เสร็จแล้วละแม่พลอยญี่ปุ่นตามห้างร้านในนี้มันลุกขึ้นแต่งทหารกันเต็มไปหมดไอ้คุณหลวงไปที่ยินใครเขาหลอกให้กระมังญี่ปุ่นในนี้ไม่ใช่ทหารจะไปแต่งทหารได้อย่างไรเอ้าจริงๆนะแม่พลอยฉันเห็นมาด้วยตาทีเดียวเขาแต่งทหารเดินกันเต็มซอยซับไปหมดแล้วแล้วคุณหลวงไปทำอะไรอยู่ที่ซอยซับกลางค่ำกลางคืนเอาเถอะนะอย่าซักให้มันนอกเรื่องไปเลยพอฉันเห็นผิดสังเกตฉันก็แล่นไปหานายตำรวจที่เขาเป็นเพื่อนฝูงแต่ก็ไม่เจอใครไปรู้จักเด็กๆว่าถ้าจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะว่าญี่ปุ่นกำลังจะเข้าเมืองหรืออะไรอย่างนั้นละพลอยยกมือลูบอกแล้วก็เลยเอามือกดไว้ที่ตรงนั้นเพราะรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเต็มทีตายจริงตายจริงจริงหรือที่คุณหลวงแล้วเราจะทำอย่างไรดีเราจะหนีไปไหนดีแล้วนี่ลูกเต้าจะไปไหนหมดก็ไม่รู้คำเวรแท้ๆทีเดียวเบาๆไว้ก่อนแม่พลอยทำตัวเป็นคนตูมตามไปได้ใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วกันคุณหลวงคุณหลวงบอกฉันเองว่ากำลังจะเกิดศึกเหนือเสือใต้แล้วกลับมาบอกไม่ใช่ฉันตื่นมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาที่จะพูดจาคิดอ่านตระเตรียมอะไรทันเวลานี้ก็ดึกแล้วแม่พลอยจะนอนเสียก่อนก็ยังได้ฉันยังไม่กลับหรอกจะอยู่เป็นเพื่อนโธ่ฉันจะมีแก่ใจไปหลับนอนได้อย่างไรว่าแต่คุณหลวงเถอะมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ห่วงทางบ้านบ้างเหรอไม่เป็นไรหรอกเรื่องนั้นน่ะญาติโยมเขามีถมไปถึงฉันจะอยู่ไม่อยู่ก็เท่ากันป่านนี้ก็นอนหลับกันอุตุไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องหรอกแม่พลอยอยู่บ้านคนเดียวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนก่อนพลอยนึกขอบใจพ่อเพิ่มเป็นที่สุดแต่ขณะนั้นก็ไม่มีใจคอจะพูดว่าอะไรได้ถูกได้แต่ลงนั่งใกล้ๆพ่อเพิ่มแล้วก็อยู่เงียบๆไม่ได้พูดจาว่าอะไรหยิบหมากขึ้นใส่ปากเคี้ยวแก้กลุ้มส่วนพ่อเพิ่มก็นั่งสูบบุหรี่กระแอมกระไอไปตามเรื่องถ้าเป็นสมัยนี้พลอยก็คงรีบไปเปิดสมาร์ทโฟนหรือไม่ก็แท็บเล็ตนะคะเพื่อที่จะเช็คข่าวในโซเชียลมีเดียว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็น่าจะรู้ผลได้อย่างรวดเร็วทันใจนะตอนนั้นเป็นเวลาดึกกันนะคะเพราะว่า5 ทุ่มเศษมีเสียงรถยนต์วิ่งไกลๆหลายหนด้วยความเร็วสูงมีเสียงไก่ขันยามดังขึ้นเป็นระยะในที่สุดก็มีเสียงรถแล่นเข้ามาในบ้านพลอยก็รีบลุกขึ้นไปชะโงกหน้าต่างดูเห็นประภัยลงมาจากรถแต่คนเดียวพลอยก็ร้องเรียกเบาๆจากบนตึกประภัยแหงหน้ามาดูแล้วก็เดินขึ้นบันไดเข้ามาหาในห้องปรากฏว่าประภัยมาคนเดียวพี่อั้นกับคุณเสวีไปไหนประภัยทำไมไม่กลับมาด้วยกันพลอยรีบถามขึ้นก่อนมีคนเขามาตามไปจัดงานรัฐธรรมนูญพร้อมกันทั้งสองคนค่ะบอกว่ามีราชการด่วนให้ไปเดี๋ยวนั้นภัยก็เลยกลับมาก่อนนี่คุณแม่รู้เรื่องแล้วหรือยังคะรู้แล้วลูกคุณลุงมาบอกแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีคุณเสวีเขาสั่งให้ภัยมาบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องตกใจญี่ปุ่นเข้ามาฐานมิตรเขาคงไม่มาทำอะไรเราหรอกค่ะประภัยพูดต่อคุณเสวีแล้วคุณเสวีจะไปรู้ใจเขาได้อย่างไรลูกพลอยถามอย่างสงสัยก็เห็นเขามีเพื่อนเป็นญี่ปุ่นอยู่มากเขาคงรู้กระมังค่ะประภัยพูดแล้วก็ยกมือขึ้นปิดปากหาวเพราะว่าตอนนั้นก็ดึกมากแล้วนะคะระหว่างนี้ก็คงไม่มีอะไรภัยง่วงเหลือเกินจะขอไปนอนก่อนถ้าคุณแม่มีอะไรให้เด็กไปปลุกก็แล้วกันนะคะแล้วประภัยก็เดินจากห้องลงบันไดกลับไปเรือนของตนเสียงพ่อเพิ่มหัวเราะเบาๆแม่พลอยควรจะเอาอย่างลูกสาวเขาบ้างระหว่างนี้ไม่มีอะไรก็เข้าไปนอนซะบ้างฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ได้คอทั้งสันหลังเหล็กเหมือนคนสมัยนี้ถึงจะนอนก็คงไม่หลับอยู่นั่นเองพลอยก็เลยนั่งอยู่2 คนกับพ่อเพิ่มจนรุ่งสว่างนะคะและแม้แต่หลังอาหารเช้าแล้วตาอั้นกับคุณเสวีเนี่ยก็ยังไม่กลับ
ทำให้พลอยยิ่งเพิ่มความกระวนกระวายใจยิ่งขึ้นในที่สุดค่ะตาอั้นเป็นคนกลับมาถึงบ้านก่อนในตอนสายตาอั้นอดนอนเพียงคืนเดียวแต่วันนั้นพลอยเห็นตาอั้นตาลึกกรวงหน้าตาซูบซีดเหมือนกับคนที่อดนอนมาหลายคืนตาอั้นเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ซุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้อย่างอ่อนใจคุณแม่เราเสียเมืองให้ญี่ปุ่นเสียแล้วพูดได้เท่านั้นตาอั้นก็ร้องไห้เหมือนกับเด็กๆปราดเดียวพ่อเพิ่มก็ถึงตัวตาอั้นทันทีพ่อเพิ่มเอาแขนโอบไหล่ตาอั้นไว้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่ออั้นทำใจดีๆไว้เวลาข้างหน้ายังมีอีกมากไม่เป็นไรค่อยพูดค่อยจ้ากันก่อนเรื่องมันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงนับเป็นเวลานานร่วม10ปีมาแล้วนะคะที่พ่อเพิ่มไม่เคยแสดงความสนิทสนมหรือแสดงความเมตตาปราณีต่อตาอั้นเท่าที่พลอยได้เห็นในวันนี้ภาพที่ได้เห็นจึงเป็นภาพที่จับใจพลอยถึงแม้ว่าจะเป็นภาพที่ได้เห็นในยามคับขันก็ยังคงเป็นภาพประทับใจที่พลอยจะลืมเสียได้ยากตาอั้นเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกในความเมตตาของลุงเพราะว่าเหลียวมาดูหน้าลุงแล้วก็ยิ้มน้อยๆทั้งน้ำตาด้วยความขอบใจแล้วตาอั้นก็สงบลงเริ่มพูดต่อไปว่าญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝรั่งอังกฤษอเมริกาแล้วก็จะขอยกทัพผ่านเมืองไทยโดยยื่นคำขาดให้ตอบถ้าเราไม่ยอมก็จะเข้าตีเอาแล้วยังไงพอเพิ่มถามเราก็ต้องยอมเขาเพราะจะไปสู้อย่างไรไหวครับและไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนกี่คนเวลานี้ทหารทางปักใต้ก็ยังสู้รบกับญี่ปุ่นอยู่ทางกรุงเทพบอกว่าเจรจาตกลงกันได้แล้วจะรู้หรือยังก็ไม่รู้กว่าจะรู้ก็คงจะตายลงไปมากที่ตกลงกันน่ะตกลงว่าอะไรพ่ออั้นรู้ไหมก็ตกลงให้ญี่ปุ่นเข้าเมืองได้แต่อั้นตอบสั้นๆถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราเป็นขี้ข้าญี่ปุ่นแล้วนะสิพอเพิ่มพูดเหมือนกับปรารภกับตนเองพวกทูตก็บอกว่าไม่ใช่เขาว่าเรายังเป็นเอกราชแต่ว่าเราเป็นมิตรกับญี่ปุ่นแต่ผมเองผมก็คิดอย่างคุณลุงเหมือนกันแต่อั้นตอบแล้วก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อีกพอเพิ่มมองดูตาอั้นอย่างเลื่อมใสซึ่งพลอยสังเกตเห็นได้ทันทีเพราะว่าพ่อเพิ่มมีได้มองตาอั้นอย่างนี้มานานแล้วที่ผ่านมาพ่อเพิ่มมีแต่มองตาอั้นด้วยสายตาที่ระแวงสงสัยกินใจครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ยินจากปากคือเป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยได้เห็นว่าตาอั้นกับพ่อเพิ่มเนี่ยมีความคิดเห็นลงรอยคล้อยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินจากปากว่าตาอั้นเนี่ยเห็นด้วยกับพ่อเพิ่มเพราะว่าปกติแล้วตาอั้นกับพ่อเพิ่มนี่คิดเห็นไปคนละทางทีเดียวทำให้พลอยนึกขอบใจเทพยดาฟ้าดินอยู่ครันๆว่าลูกกับพี่ชายเริ่มจะกลมเกลียวกันได้อีกทันใดนั้นพลอยก็คิดถึงตาออดขึ้นมาทันทีจากการที่ตาอั้นบอกว่าญี่ปุ่นกับไทยกำลังรบสู้กันอยู่ทางปักใต้และตอนนี้ตาออดก็อยู่ที่ปักใต้อั้นเมื่อกี้อั้นว่าเคารพกันอยู่ที่ปักใต้ไม่ใช่เหรอผมก็ได้ข่าวว่าอย่างนั้นกว่าจะติดต่อให้เลิกกันได้ก็คงต้องกินเวลาเพราะเวลานี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอะไรก็คงจะชะงักไปหมดตายจริงตายแล้วตาออดอยู่ที่ปากใต้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้
ุโธเอ้ยแม่พลอยนี่ก็ช่างเหลือเกินจริงๆเขาพูดกันเรื่องเสียบ้านเสียเมืองนี่กลับไพร่ไปห่วงเอาลูกราวกับว่าพ่อออสแกเป็นเด็กๆแกไม่เป็นไรหรอกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโธ่ก็ลูกฉันทั้งคนนี่คุณหลวงแล้วก็ยังมีตาอ้นอยู่ทางปากใต้อีกตาออสก็ช่างเถิดพอจะหนีซุกซ่อนไปได้เพราะว่าไม่ได้ติดคุกติดแล้วแต่ตาอ้นนั้นเขาจะล่ามโซ่ล่ามตรวนเอาไว้อย่างไรก็ไม่รู้ป่านนี้คงจะตายเสียแล้วกระมังพูดจบพลอยก็เริ่มร้องไห้ทันทีตาอั้นเข้ามาคุกเข่าอยู่ข้างๆตัวเอามือพลอยไปกุมไว้แล้วก็พูดเบาๆว่าคุณแม่คุณแม่อย่าร้องไห้ผมขอสิทธิเถิดอย่าร้องไห้ให้ผมเห็นในเวลานี้ออสกับพี่อ้นไม่เป็นไรหรอกครับผมรับรองเพราะว่าญี่ปุ่นรบกับทหารไทยอยู่ที่สงขลาแต่ออสไม่ได้อยู่ที่สงขลาไปทำเหมืองอยู่แถวๆพังงาไกลกันต้องเป็นกองส่วนพี่อ้นก็อยู่เกาะอีกถึงฝั่งทะเลนึงญี่ปุ่นยังไปไม่ถึงแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเหตุผลของตาอั้นทำให้พลอยค่อยคลายใจลงพอจะนั่งสงบเป็นปกติอยู่ได้ต่อไปตาอั้นกลับไปนั่งพูดกับพ่อเพิ่มเบาๆตอบคำถามที่พ่อเพิ่มตั้งอยู่เรื่อยๆลุงหลานมีหน้าตาเศร้าหมองความทุกข์ความอัปยศความหมดหวังคับแค้นในใจทำให้พ่อเพิ่มและตาอั้นกลับหันหน้าเข้าหากันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เหมือนเมื่อครั้งก่อนนานมาแล้วพลอยได้แต่นั่งอยู่เงียบๆเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นดูจะมีทั้งขนาดและน้ำหนักที่ใหญ่โตเกินกว่าที่พลอยจะสามารถวินิจฉัยหรือว่าตัดสินอย่างไรได้พลอยนึกว่าต่อไปนี้ชีวิตของตนจะเป็นอย่างไรนั้นสุดแล้วแต่พี่น้องหรือลูกเต้าที่เป็นผู้ชายถ้าพลาดจากนั้นก็สุดแล้วแต่บุญกรรมจะบันดาลให้เป็นไปและขณะที่นั่งกันอยู่นั้นเองคุณเสวีลูกเขยของพลอยก็เดินเบาๆเข้ามาในห้องโดยไม่มีใครรู้ตัวตามแบบที่เคยทำอยู่เสมอพลอยเหลือบเห็นคุณเสวีก่อนคนอื่นและสังเกตได้ทันทีว่าหน้าตาของคุณเสวีนั้นช่างผิดไปจากตาอั้นเสียนี่กระไรเพราะคุณเสวีมีหน้าตาแจ่มใสเบิกบานมีได้มีร่องรอยของความเหน็ดเหนื่อยร่วงโรยจากการอดหลับอดนอนคืนยังรุ่งและมีได้มีริ้วรอยของความทุกข์ที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของตาอั้นเลยแม้แต่น้อยตาอั้นเห็นหน้าคุณเสวีก็ถามขึ้นว่าเสวีมีข่าวเพิ่มเติมอะไรมาอีกบ้างคุณเสวีก็ตอบว่าไม่มีอะไรอีกเราตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นเข้ามาฐานมิตรไม่ทำอันตรายต่อไปนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่มีศึกไม่มีสงครามบ้านเมืองก็ไม่เสียหายผู้คนไม่ต้องล้มตายและญี่ปุ่นเขาก็จะเห็นใจเราจะต้องช่วยเราอีกมากเสียงพ่อเพิ่มซึ่งหลีกไปนั่งอยู่ห่างๆเมื่อคุณเสวีเดินเข้ามาในห้องกระแอมกระไอขึ้นมาเบาๆนะคะแล้วก็ขีดไม่ขีดไฟจุดบุหรี่สูบพ่นควันขโมงตาอั้นมองดูหน้าคุณเสวีอย่างพิศวงและเหมือนเพิ่งได้รู้จักกันจริงๆครั้งนี้ตาอั้นพูดว่าเสวีถามจริงๆเถอะเราก็เพื่อนกันเสวีไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่นึกเสียใจหรือว่าโมโหอะไรบ้างเลยเหรอกับคราวนี้ปรากฏว่าคุณเสวียิ้มอย่างเบิกบานใจก็ไปเห็นมีอะไรจะต้องเดือดร้อนหรือโมโหหรือว่าเสียใจว่ากันตามจริงการกลับดีใจซะอีกสงครามคราวนี้เป็นสงครามโลกการรู้อยู่แต่แรกว่าถึงอย่างไรก็จะต้องมาถึงตัวเราสักวันหนึ่งหลีกเลี่ยงยังไงก็คงจะไม่พ้นข้อสำคัญจริงอยู่ที่เราจะเข้าข้างใครในสงครามคราวนี้ถ้าเข้าข้างฝ่ายถูกก็ดีไปแต่ถ้าเข้าข้างฝ่ายผิดก็จะเสียหายหมดทีเดียวคราวนี้ก็รู้กันแล้วว่าเราเป็นฝ่ายญี่ปุ่นคงหมายความว่าเราเป็นฝ่ายเยอรมันด้วยกันจึงดีใจมากเพราะเราเป็นฝ่ายที่เขามีกำลัง
ซึ่งกำลังจะชนะสงครามในที่สุดเสียงพ่อเพิ่มกระแอมเบาๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพลอยรู้ดีว่าสิ่งที่มาติดคอพ่อเพิ่มทำให้ต้องกระแอมกระไอน่ะไม่ใช่วัตถุอื่นใดนอกจากความไม่ศรัทธาในคำพูดของคุณเสวีเสียงตาอันพูดขึ้นอย่างไม่สบายใจว่ากันยังไม่เข้าใจว่าเสวีหมายความว่ายังไงกันรู้แต่ว่าญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาในเมืองไทยแต่ทำไมเสวีถึงพูดเลยไปว่าเราเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนสงครามคราวนี้ถึงญี่ปุ่นจะยึดเมืองเราได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายญี่ปุ่นคุณเสวีตอบว่าถ้าเราปล่อยให้เขายึดเฉยๆโดยไม่เข้าเป็นพวกเขาก็เท่ากับว่าเรายอมเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นเราจะต้องลำบากเพราะเขาจะเข้ามาโดยไม่มีความเกรงใจอะไรเลยแต่ถ้าเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเขาก็จะต้องเกรงใจเราไม่มากก็น้อยเรื่องนี้ดูไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอันก็ควรจะรู้ดีว่าเราสู้เขาไม่ได้แน่ถ้าขืนสู้ก็เท่ากับเรายอมทำลายทุกอย่างที่เรามีไม่มีวันจะสร้างสมขึ้นใหม่ได้เหมือนเก่าอีกต่อไปกรุงเทพจะราบเป็นหน้ากรองไปภายในวันเดียวผู้คนจะล้มตายมากสุดที่จะประมาณได้แล้วเขาก็ยังจะเข้ามาได้อยู่นั่นเองแต่ไหนๆเขาก็เข้ามาแล้วเราจะทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีไม่ดีกว่าเนาะนี่คือความคิดของคุณเสวีนะคะพ่อเพิ่มอดไม่ได้ค่ะพ่อเสวีพูดราวกับว่าไม่มีฝรั่งเหลืออีกแล้วในโลกนี้เมื่อญี่ปุ่นรบกับฝรั่งและเราเข้าข้างญี่ปุ่นก็แปลว่าเราจะต้องรบกับฝรั่งด้วยพ่อเสวีว่าเราจะไปสู้เขาไหวหรือคุณเสวีหัวเราะคุณลุงถามอย่างนั้นก็ควรอยู่หรอกครับเพราะว่าคุณลุงเกิดมาในสมัยที่เราต้องกลัวฝรั่งจนแทบกระดิกตัวไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สมัยนั้นผ่านไปแล้วฝรั่งจะไม่มีเหลือในตะวันออกอีกต่อไปอีกหน่อยญี่ปุ่นก็จะไล่ไปหมดแล้วฝรั่งก็จะไม่กลับมาอีกคุณลุงอย่าวิตกเรื่องฝรั่งเลยครับฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวเหมือนฝรั่งเมื่อก่อนซะแล้วเวลานี้ญี่ปุ่นกำลังตีฟิลิปปินส์ของอเมริกันและกำลังเข้าโจมตีมาลายูของอังกฤษจากนั้นก็จะไปพม่าและชวาเกาะบอร์เนียวและอินเดียเขาเข้าตีทุกด้านพร้อมกันหมดถ้าคุณลุงรู้จักน้ำใจทหารญี่ปุ่นแล้วคุณลุงก็จะต้องรู้ว่าฝรั่งไม่มีทางสู้ได้ผมว่าต่อไปออสเตรเลียที่เป็นเมืองฝรั่งนั้นก็จะต้องตกเป็นของญี่ปุ่นสักวันหนึ่งคอยดูกันไปเถิดในเอเชียนี้ต่อไปก็จะมีแต่ญี่ปุ่นกับเราเท่านั้นที่จะเป็นชาตินำเพราะเราไหวตัวทันแล้วก็เข้ากับเขาเสียตั้งแต่แรกใครไม่ร่วมมือกับญี่ปุ่นเวลานี้ก็เท่ากับไม่รักชาติตาอั้นเอามือตบโต๊ะอย่างแรงมากไปเสียแล้วนะเสวีกันรู้แล้วว่าเสวีเป็นพวกญี่ปุ่นแต่อย่ามาเที่ยวว่าคนอื่นเขาไม่รักชาติใครๆก็รักชาติด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนที่เขารักชาติจริงๆเขาก็จะต้องว่าเสวีนั่นแหละเป็นคนขายชาติให้ญี่ปุ่นคุณเสวีเหลียวมามองตาอั้นแล้วก็ยิ้มเป็นการยิ้มด้วยใบหน้าแต่ในดวงตานั้นมีโทสะจริตและความอาฆาตลุกอยู่พรุ่งโพรงเหมือนกับเปลวไฟที่ร้อนแรงสายตาของคุณเสวีทำให้พลอยขนลุกเกรียวไปทั้งตัวแต่คุณเสวีก็ยังพูดกับตาอั้นด้วยน้ำเสียงที่เป็นปกติว่าอั้นเราก็เป็นเพื่อนฝูงกันมานานอย่ามาแตกกันเสียด้วยเรื่องเท่านี้เลยนะเป็นอันว่าอั้นกับเรามีความเห็นกันคนละอย่างแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องด่ากันเล่นง่ายๆเพราะความเห็นไม่ตรงกันอั้นคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าที่เราพูดไว้นั้นถูกหรือผิดพูดกันเวลานี้ก็ไม่มีทางที่จะตกลงกันได้แล้วคุณเสวีก็ยกมือขึ้นปิดปากหาวหันมายิ้มกับพลอยเมื่อคืนผมอดนอนทั้งคืนเพิ่งรู้ตัวว่าง่วงต่อไปนี้ขออย่าให้คุณแม่ตกใจหรือเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นมีอะไรก็บอกผมได้เพราะผมมีเพื่อนฝูงเป็นญี่ปุ่นหลายคนพอจะพูดจาอาศัยไหว้วานกันได้เสมอ
แล้วคุณเสวีก็เดินออกจากห้องกลับไปเรือนทิ้งพลอยตาอั้นและพ่อเพิ่มให้นั่งตกตะลึงมองดูหน้ากันตาอั้นมองตามคุณเสวีจนหายลับไปแล้วก็ถอนใจปรารภขึ้นเบาๆว่าคนเรานี่ก็แปลกยิ่งรู้จักกันนานเข้าก็ยิ่งดูเหมือนไม่รู้จักเลยและพอถึงที่สุดเข้าจริงๆก็เห็นว่าคบไม่ได้ทีเดียวพ่ออั้นอย่าไปยุ่งกับมันเลยคนพันนั้นพ่อเพิ่มพูดแล้วก็รีบลุกมานั่งใกล้ๆตาอั้นในสายตาของพ่อเพิ่มเต็มไปด้วยความเมตตาความปรารถนาดีแล้วก็ความเห็นใจพลอยนึกอัศจรรย์ใจว่าแปลกแท้ๆเหตุการณ์ของบ้านเมืองนั้นสามารถทำให้คนที่เคยรักกันต้องแหนงหน่ายกันไปและก็ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองทำให้คนที่เคยแหนงหน่ายระแวงสงสัยกันกลับมารักใคร่สนิทชิดชอบกันได้ใหม่ดูเหมือนว่าเหตุอื่นๆที่ผูกมัดน้ำใจคนเช่นความเกี่ยวดองเป็นญาติดูจะไม่สำคัญเอาเสียเลย